ระดับน้ำระดับน้ำบอกความสูงต่ำของพื้นที่ใดดีชั้นใดการกระทำของบุคคลใดๆไม่ว่าจะเป็นไปในทางบวกหรือทางลบไม่ว่าจะเป็นไปในทางดีหรือเลวประการใดย่อมบ่งบอกถึงระดับใจได้ดีฉันนั้นสวัสดีครับท่านที่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็บาลีจะไปทำอะไรมาวันนี้ แปลกๆเลย มันก็มีธุระปะปังกันบ้างมนุษย์ใจนอนแช่แป้งอยู่ที่หนึ่งที่ใดที่หนึ่งที่เดียวได้ไงพี่ก็โอ้นะก็ต้องไปนู่นมานี่พอสมควรทำอะไรก็อย่าไปรู้เลยรู้แล้วก็แหลมแข็งเปล่าแก้วเดียวกินไม่ได้หรอกใช่ไหมเอาที่รู้ในชีวิตประจำวันของแต่ละท่านแต่ละคนในเรื่องราวของประกอบสมาชีพชอบผมว่ามันน่าจะมั่นคงกว่านะมั่นคงกว่าที่จะไปรู้เรื่องราวของชาวโลกจนเกินเหตุเกินปัจจัยประมาณเนี้ยใช่ไหมล่ะรู้เรื่องเขามากแต่เป็นทุกข์นะ ตัดเขาจากเราตัดเราจากเขาสมัยก็ดีเหมือนกันทุกข์นั่นก็จะเหลือน้อยลงสุดท้ายก็จะไม่มีทุกข์อย่างเงี้ยใช่นะหรือว่าทุกข์ก็ทำอยู่กับตัวเองสักการู้เข้าใจทุกข์ของตัวเราของตัวเราเองโอ้โหพอรู้สิ้นทุกตัวเองมันก็เป็นสุขสิโยมจะเรื่องอะไรล่ะส่วนหนึ่งเล็กมากด้วยมักจะไปห่วงเป็นใยเป็นทุกข์ของคนรอบข้างนู่นนี่นั่นสารพัดจนกระทั่งไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยยกตัวอย่างเช่นรู้จักพระหูสูตรไหมล่ะรู้จักพระหูสูตรไหมล่ะพระหูสูตรเนี่ยมีพระนามว่าพระอานนท์นั่นไปรู้แต่คนอื่นเข้าไปหมดรู้แต่เรื่องราวผู้อื่นเขาไปหมดพอถึงวาระจะมารู้ตัวเองมันทีเนี้ยโอ้โหไปไม่เป็นเลย ดีนะยังมีเนื้อนาบุญมากเพราะว่าอยู่ใกล้พระพุทธเจ้ามันก็สมโอสีไปเรื่อยแหละใช่ไหมกว่าจะมารู้เนื้อรู้ตัวก็เกือบเหมือนกันเกือบหลุดโพ เกือบหลุดโพหลุดโพอะไรรู้ไหมล่ะหลุดโพพระอรหันต์ไงนั่นเกือบหลุดโพเกือบไม่ได้เป็นพระอรหันต์จำไหมถ้ามหาก็เป็นมนุษย์ทั่วๆไปก็เกือบหลุดโพโพอะไรโพรัฐมนตรีไงนั่นแหละทำนองเดียวกันนะพี่ นะสุดท้ายก็ได้จนได้คือในวาระนั้นลองนั่งนิดคิดดูนะ เดินวนเวียนเหมือนเสือติดจันทร์คล้ายๆจะเอาให้ได้จะถึงให้ได้จะบรรลุให้ได้คิดเอาให้ได้สิ่งนี้อากับกิริยาเนี้ยทำเอาก็ไม่ได้เดินวนเวียนเหมือนเสือติดจันทร์แปลว่าทำเอาคิดเอาจะนั่งคิดนอนคิดยังไงก็ไม่ได้เดินคิดก็ไม่ได้มันคิดเอาไม่ได้จริงๆไอ้ภาวะเนี่ยว่าอะไรโอ้ยช่างโคตรแม่งนะเว้ยประมาณนั้นนะครับยกขาขึ้นจะนอนก็เลยอรหันต์ในท่าหมาเยี่ยวอนนท์เนี่ยนะครับอรหันต์ในท่าหมาเยี่ยวก็เลยอรหันต์กลางอากาศนะครับภาวะอย่างเงี้ยมันน่าคิดนะจริงๆจะเป็นปริศนาธรรมหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะแล้วก็ฟังกันเรื่องเล่าสืบกันมาใช่ไหมแต่ถ้าหากว่ายังมาเข้าในบริบทที่หลวงพยายามบอกเสมอว่าอยากก็ไม่ได้ไม่อยากก็ไม่ได้อย
อยากก็คือตัณหาไม่อยากก็เป็นอะไรวิภาวะตัณหาเนี่ยนี่นี่ภาษา บาลีไบลานตัณหาก็อยากอยากรู้ก็ไม่รู้ไม่เหมือนทางโลกนะพี่เอ๋ยทางโลกเนี่ยอยากรู้มันต้องรู้ไปอ่านมาไปฟังมาถึงทางโลกชวนทางธรรมน่ะมันไม่ใช่นะพี่เอ๋ยอยากรู้ไม่รู้เลยไม่อยากก็ยิ่งไม่รู้เหมือนกันโอ้ยมันจะไปอยู่ตรงไหนทีเนี้ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็ใช้หลักคิดเงี้ยเอ้ยได้ก็เอาไม่ได้ก็แล้วไปเห็นไหมใช่ไหมได้ก็เอาไม่ได้ก็แล้วไปไม่ต้องไปเฮี้ยนอะไรเฮี้ยนหื้อก็หื้อไอ้เฮี้ยนก็หื้อรือประมาณนั้นนะครับภาวะทางด้านพระธรรมมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเคร่งมันก็ต้องโอ้เป็นนั่งหลังขดหลังแข็งไปเดินจนกระทั่งอะไรล่ะเท้าด้านไปหมดแล้วฝ่าเท้าด้านไปหมดเดินเดินจนก็แบบเพียนให้แสนเพียนก็ไม่ได้ใช่ไหมไอ้พวกเพียนเนี่ยเขาก็ว่าเขาได้นะเดี๋ยวว่านะเออได้ก็ได้ไปบทจะได้ไม่ต้องเพียนมันป๊อกแป๊กคล้ายๆกับว่าเวลามันถึงเวลามันกลไกอัตโนมัติมันก็แปลกดีเหมือนกันพอเวลามันเข้าสู่ร่องของออโตเมติกมันเชี่ยเลยชั่วช้าเป็นลักษณะอย่างนั้นไปนา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 เอาสำหรับผู้ที่เคร่งทางด้านเพียรลดละหน่อยก็ดีเดี๋ยวจะเข้าตัวทำให้ร่างกายเนี่ยเกิดติดขัดอึดอัดนะพี่นะเดี๋ยวเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วเดินคอหงิกคองงออีกแล้วจะมาแล้วไม่ใช่เรื่องดีนักนะสู้ได้ก็เอาไม่ได้ก็แล้วไปให้คิดอยู่ในกรอบนี้เขาเรียกวางใจเป็นกลางนี่นะครับได้ก็เอาไม่ได้ก็แล้วไปอย่างเช่นใครจะขออะไรใครขอหน่อยพี่ให้ก็เอาไม่ให้ก็แล้วไปอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือแม้แต่จะเป็นผู้ให้จะให้ก็ได้ให้เดี๋ยวนี้ก็ได้ยังไม่ให้ก็ยังได้วะเนี่ยไม่ต้องไปรีบร้อนเนี่ยไม่ต้องไปร้อนรีบร้อนในการให้จะให้นาทีนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้มีจะให้ก็แล้วกันอย่างเงี้ยอะไรทำนองเนี้ยครับถ้าหากว่าระวังใจอย่างนี้ผมว่ามันได้อย่างดีไม่ต้องไปเร่งรัดให้ก็ดีไม่ให้ก็ดีให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้ให้ก็เอาไม่ให้ก็เอาเนี่ยพอเวลาระหว่างผู้ให้กับผู้รับได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่ว่าได้กันอย่างเงี้ยผู้ให้จะให้เดี๋ยวนี้ก็ได้ให้พรุ่งนี้ก็ได้เพราะมีจะให้อยู่แล้วเพราะมันจะให้สบายๆเนี่ยนะในการคิดอย่างนี้เขาเรียกว่าในความคิดในเชิงมัชฌิมาปฏิปทากลางกลางเห็นไหมหายใจซะทีเนี้ยมันเต็มน้ำเต็มเนื้อกันมันมีช่องว่างมันอยู่ในการที่จะปฏิกระทังสิ่งเหล่านี้นะครับเอาเอามาโอ้กองสาธารณะนทุกข์ยุ่งหลังมาเต็มจอเลยกองสาธารณะทุกข์มันทุกข์อะไรกันนะลองฟังดูสิครับเออขอบคุณครับคนที่ส่งอะไรมาให้นะครับวันก่อนเนี่ยมีใครส่งมาให้นะก็ thank you very big มากๆนะครับมันสองเรื่องฟังให้ดีนะฮะฟังอันนี้เป็นภาษาจีนนะฮะภาษาจีนเขาแปลมาให้เสร็จสับเพราะฉะนั้นก็ลองฟังดูเรื่องโจรกับหมอเอาละ ความจำเป็นที่ต้องไปโรงพยาบาลน่ะมีกันอยู่สองเรื่องคือหนึ่งประสบอุบัติเหตุจำเป็นล่ะจะไปผ่าตัดผ่าต่อเพื่อที่จะเอาชีวิตเอาร่างกายทิ้งเอาไว้เรียกว่าจำเป็นความจำเป็นที่จะต้องไปโรงหมอหรือว่าโรงพยาบาลอันที่สอง
เวลาออกลูกยุคสมัยนี้เนาะเวลาตั้งครรภ์เขาไปฝากครรภ์ตั้งแต่นู่นตั้งแต่ไก่โฮแล้วตั้งแต่เดือนสองเดือนแล้วก็คุมการเติบโตมาตั้งแต่ในท้องนะนั่นคือระบบสาธารณสุขของบ้านเมืองเราใครเขาบอกว่าดีดีจังก็ดีสิครับไม่ดีได้ถ้าหากถอยหลังไปหารุ่นพ่อรุ่นแม่ผมเนี่ยโอ้ยไม่ได้สนเลยตกต้นมะม่วงนะแขนหักมาชาวบ้านคนเฒ่าคนแก่เคี้ยวหมากจ่าๆพ่นหมากปื้ดจับรูปคลำดึงมาหน่อยเดี๋ยวแขนก็ตรงรุ่นพ่อรุ่นแม่ผมใช่ไหมล่ะอย่างมากก็เอาไม้ไผ่มาทุบนะหรือไม่ก็เอาไม้ไผ่มาเอามาเป็นเรียงรอบเหมือนนิ้วมือเงี้ยก็ถักทอส่วนหนึ่งม้วนให้มันเป็นวงกลมซะถ้าหากว่าเข้าเฝือกนั่นแหละครับพอเวลามันเขาจับให้มันตรงตกต้นไม้นี่นะฮะตกเขาให้กินเลือดเป็ดบอกให้ก็ได้ให้กินเลือดเป็ดไอ้พวกเลือดเป็ดเลือดไก่โดยเฉพาะยิ่งเลือดเป็ดนะคนยวนเขาจะกินกัน บ้านผมเป็นที่พี่บูนบนเนาะอยู่ชายขอบน้ำโขงนครพนมเนี่ยน้องคายเป็นชายตรงนั้นนะครับมุกดาหารถาดพนมนั่นเนี่ยคนโยนอุปยพไงยุคสมัยก่อนเดียนเบียนฟูอะไรเห็นไหมครับอุปยพมาอยู่บ้านเมืองเราใช่นะก็จะกินเลือดเป็ดสดๆเนี่ยครับตื่นเช้าจะหาปลาคล้ายเขามีอะไรกันเขามีตะไคร้เนี่ยนะครับมีตะไคร้มีใบชะพลูให้ข้ากัดพูดว่าไงมีพริกขี้หนูอะไรพวกนี้กินเลือดแบบเป็ดสดๆนะเอาล่ะเมื่อกี้ผมพูดว่าตกต้นไม้ตกต้นมะม่วงมะพร้าวอะไรหวานไปอุบัติเหตุไงขี่หลังควายตกควายแขนขาหักประมาณไหนครับมาถึงก็คนเฒ่าคนแก่เนี่ยครับจับนู่นจับนี่มาเดี๋ยวมันก็ต่อมันจะธรรมชาติใช่ไหมครับยุคสมัยนี้ก็เอ้าเข้าโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลผ่าตัดผ่าต่อก็คิดเองเราให้ฟังอย่างนี้นะครับยุคนั้นกับยุคนี้นะฮะยุคนั้นน่ะผู้คนมีคุณธรรมสูงมีเมตตาธรรมเยอะเมตตาธรรมค้ำจุนโลกนี่แหละโอเคมั้ยก็จะต่อกันโดยอะไรล่ะจะพูดว่าสมัยนั้นก็จะมีอะไรทหารแพทย์ทหารแพทย์ประจำตำบลอะไรก็ใช้ทหารเรือเสนารักษ์นั่นแหละครับทหารมาช่วยกันดูแลคนในหมู่บ้านตำบลในยุคสมัยนู้นแล้วก็สายคนเฒ่าคนแก่นะจะเป็นหญิงเป็นชายหญิงก็เป็นหมอตำแยไปใช่ไหมชายก็อย่างว่าล่ะขึ้นบ้านนั้นลงบ้านนี้ไปลูกหัวลูกหลานในวัดวารามพวกนี้เขาใช้เมตตาธรรมใช้คุณธรรมในการเยียวยารักษากันและกันนะมาถึงวันนี้เขามีไหมเนี่ยมีมาเรียกภูมิปัญญาพื้นบ้านภูมิปัญญาชาวบ้านก็คือเรื่องจิตเรื่องใจเนี่ยครับนะเขามีอบอ้อมอารีกันนะพอได้ไหมครับยุคนี้มีไหมครับเนี่ยมันคนละยุคไปแล้วเอาเถอะก็คงจะต้องกลับกันมาอีกภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาชาวบ้านนะต้องรื้อฟื้นเพราะว่าตอนนี้มันไปไหนไม่ได้มันตันไปทางอะไรล่ะแผนตะวันตกไม่ใช่ในบ้านเราก็คือแผนปัจจุบันไปต่อได้ไหมตันหรือเปล่าถ้ามันไปต่อได้ถ้ามันดีมากดีจริงก็ต้องไม่มีคำว่าเรื้อรังโรคเรื้อรังมากี่ชนิดเนี่ยที่มีการบัญญัติเอาไว้เป็นอยู่4-5ใช่หรือ1
ความดันไขมันเบาหวานอะไรกันหัวใจอะไรกันเดี๋ยวเบาหวานความดันไขมันหัวใจอะไรไม่ใช่ห้าอย่างไม่รู้ไอ้พวกแผ่นเรื้อรังแปลว่าปัจจุบันเอาไม่อยู่ก็แค่นั้นเองใช่ไหมล่ะหรือว่าแผนตะวันตกเอาไม่อยู่ก็เป็นที่ยอมรับกันดื้อๆอย่างเงี้ยยอมรับหน่อยก็ดีส่วนมากมันก็จะยอมรับกันก็เลยทุรุทุกังไปประมาณนั้นนะครับนี่มีอะไรเดี๋ยวเพราะมันจะหวนกับธรรมชาติธรรมชาติก็เพราะตรงนี้แหละเมื่อปัจจุบันมันไปต่อไม่ได้มันตันใช่ไหมครับก็มาทางเลือกทั้งเหลือกต้นไม้ใบหญ้าสมุนไพรความจริงมันโบราณนั่นนะครับอย่างที่ว่าไอ้ตกต้นไม้แขนขาหักไม่ต้องทำแบบให้เขาลูบมันหน่อยเดียวเองเดี๋ยวก็ตรงสบายต้นไม้ใบหญ้าจะเป็นรากไม้นู่นนี่นั่นหลังๆมานี่ก็อ้าวผิดไปหมดกินอะไรก็ผิดไปหมด ผิดกฎหมายไปหมดเชิญตามอัธยาศัยทำแล้วก็ทำให้เธอดีลุงออกไม่ได้กินอะไรแค่สองมือเปล่าเป็นหนึ่งความเข้าใจช่วยคนได้ก็แปลกดีมันไม่ใช่แปลกมันถึงเวลามันเพราะมันไปทางอื่นไม่ได้แล้วมันตันไปหมดมันก็เลยกลายเป็นทางออกสิแพทย์ทางออกดีไหมล่ะก็แพทย์อะไรสุขภาพอนาคตไงใช่นะเป็นที่รู้กันนะเอาละเข้ามาถึงประเด็นเดี๋ยวนี้ ความจำเป็นที่ต้องไปโรงพยาบาลนั้นมี2เรื่องใหญ่ๆนะคุณนะคุณอาคุณป้าแล้วก็คุณลุงหนึ่งในนั้นก็คือประสบอุบัติเหตุมีอะไรบ้างนะสองคลอดลูกนอกนั้นเนี่ยไม่ควรไป นอกจากนั้นก็อย่าไปนะนี่คนจีนนะเขาเป็นนักคิดนะครับภาษาจีนเขาบอกว่าหมอกับโจรเหมือนกันตรงที่ปล้นเงินโอ้โหแสบมากคำนี้สะดุดหน้าอกเลยโป๊ะเลยนะครับมาจากจีนนะหมอกับโจรเหมือนกันตรงที่ปล้นเงินดูสิปล้นยังไงโจรส่วนมากจะออกปล้นในเวลาเหยื่อนอนโกนกากาประมาณตีสามตีสี่กำลังโอ้โหสนิทเลยครับตีสามตีสี่พวกโจรก็จะศึกษาเรื่องนู่นดวงดาวนั่นนะอะไรวะจับยามสามตาสี่ตาก็เลยยามอุบากองเนี่ยก็จะมีตารางดูนะเอาละถ้าจะไปทำอะไรก็ตามทีไปตามยามอุบากองทางพม่าทางพม่าก็เรียกศาสตร์ทางพม่าเขาบอกว่า10มันมี10 20 30 40มีใครจำได้บ้างครับคนที่เคยใช้พวกนี้หรือเปล่า20เร่งยาตาจะได้ราบสวัสดี40พูนสวัสดิ์ภัยพิบัติลาบจะมีภัยพิบัติจะไม่มีอ่ะคือกลุ่มโจรบอกภัยพิบัติจะไม่มีนะกลุ่มโจรถ้าหากว่าเขามีเวลาเรียกว่ายามอุบากองนะครับพวกโจรอย่างนี้แหละครับเอาล่ะเขาก็ได้ตีสามตีสี่นั่นนะถือยามอุบากองถ้าไปรอดตาถูกจับถูกอะไรก็ว่ากันไปโอเคนะนั่นนะพวกโจรเขาเล่นเวลากลางคืนนะเหยื่อก็นอนหลับนั่นนะครับโอเคนะครับ
จรส่วนมากจะออกทำการปล้นเวลากลางคืนครับส่วนหมอสามารถปล้นเงินเราได้ทุกเวลาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหภาษาจีนคนจีนพูดอย่างเงี้ยคบกันได้ไหมเนี่ยเรายอมเอาเงินให้โจรเพราะต้องการรักษาไว้ซึ่งชีวิตคนทั่วไปกันแล้วกันไอ้คำว่าเราท่านกับผมไม่ต้องนะท่านกับผมในจอในเวลาเนี่ยไม่ให้ทั้งโจรไม่ให้ทั้งหมอทั้งนั้นแหละครับโอเคไหมโอเคนะงั้นเราพูดถึงเขาเนาะเวลาเขาถูกปล้นเนาะเขายอมเอาเงินให้โจรเพราะต้องการรักษาชีวิตของเขาไว้จำนะฮะเราพระท่านกับผมนะเราจะไม่โดนทั้งโจรไม่โดนทั้งหมอโอเคไหมครับต้องอยู่ในกั๊กนี้ให้อยู่ก่อนภาษาต้องจำไว้ก่อน เราโทษเขายอมให้เงินโจรเพราะต้องการรักษาชีวิตของเขาเอาไว้ส่วนเราต้องการรักษาชีวิตไม่ใช่สิอุตส่าห์ตัดเขาตัดเราไปเรียบร้อยแล้วนี่ยังมาหาเราอีกเอาว่าเขาทั้งหมดกันแล้วกันนะเขานายกอเขากลุ่มนายกอกันแล้วกันนะเขากลุ่มนายกอยอมเอาเงินให้โจรเพราะต้องการจะรักษาชีวิตของกลุ่มนายกอโอเคนะส่วนกลุ่มนายขอต้องการรักษาชีวิตโดยเอาเงินให้หมอโอเคไหมครับเดี๋ยวนะฮะหมอกับโจรเหมือนกันตรงที่ปล้นเงินอย่าลืมนะครับเหมือนกันที่ปล้นเงินจำภาษาหลักไว้หน่อยโจรนั้นปล้นเอาเงินที่ติดตัวในขณะนั้นเท่านั้นโจรเนี่ยไม่รู้เอาเท่าไหร่มีเท่าไหร่เอามาเดี๋ยวนี้เห็นไหมเขาจี้กับพลกันที่เห็นคลิปนู่นนี่นั่นใช่ไหมล่ะเอาแค่นั้นเองเอามาให้หมดแล้วก็ที่ติดตัวนะไม่เอามากหรอกนี่เป็นต้นโอเคนะครับ โจรปล้นเอาเงินที่ติดตัวของเหยื่อเท่านั้นกันแต่หมอปล้นเอาเงินที่กลุ่มขอเก็บมาทั้งชีวิตจนกว่าจะตายโอ้โหแสบตรงนี้โยมไม่อยากเล่าให้ฟังตรงนี้แหละครับเพราะมันเกี่ยวกับสังคมไอ้ผมอ่านดูต้องขอบคุณคนที่เขาส่งมาเขาถาดไอ้ผมอ่านผมคิดไม่ใช่เหมือนชาวโลกจนเพียงแค่บังคับให้ควักทรัพย์ออกมาให้ได้เดี๋ยวนี้เท่านั้นจนบังคับเอาเท่านั้นแต่หมอสามารถบังคับให้เหยื่อไปยืมเงินมาให้ด้วยไปกู้นี่ยืมสินมาให้ด้วยโอ้โหแสบมากจะอยู่ด้วยกันได้หรือระหว่างหมอกับผู้ป่วยผมว่ามันจะแรงขนาดเฉลยโอ้โหตายตายตายเจอโจรปล้นเงินก็อย่ามากก็หมดตัวเจอหมอปล้นเงิน
มีโอกาสถึงขั้นขายที่นาขายทรัพย์สมบัติหรือถึงขั้นล้มละลายนะโอ้โหแล้วมันจะขนาดนะใครเจอบ้างก็ไม่รู้ที่ว่าลุงอ่องนี่ปลอดเลยเนี่ยลุงอ่องนี่ปลอดเป็นศูนย์เลยครับหมอเนี่ยไม่ได้กินเงินลุงอ่องหรอกไม่ได้บอกว่ารักษาฟรีนะใช่ไหมครับก็บอกนะครับบอกว่าไม่เข้าอยู่แล้วถ้าเข้าก็ไปทำประโยชน์ให้กับโรงพยาบาลนี่นะถ้าเข้าก็ไปรักษาผู้คนที่เขาพังงาบอยู่ในห้อง ICU 2 อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ไปช่วยคนที่อยู่ในห้อง ICU มาแล้วตอนนี้กลับบ้านไปแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวจะกลายเป็น ยกตนข่มท่านไปจนเมื่อปล้นเอาเงินกลุ่มนายขอไปเรียบร้อยแล้วก็ไอ้กลุ่มนายกรอไปแล้วก็หลบหนีไปเฉยๆหนีไปลอยนวลแต่หมอเมื่อปล้นเงินของกลุ่มนายขอหมดเรียบร้อยแล้วมักจะไล่เราออกจากโรงพยาบาลโอ้โหคิดได้ยังไงวะเนี่ยนี่ต้องบอกนักคิดคนจีนไม่ธรรมดานะครับวันนี้หากไม่ใส่ใจดูแลสุขภาพให้ดีแล้วก็พรุ่งนี้คงจะต้องไปหาเงินมาไปเลี้ยงดูปูเสือหมอและครอบครัวของหมอต่อไปอีกวันนี้ถ้าไม่ใส่ใจเลี้ยงดูสุขภาพของตัวเองให้เกิดความแข็งแรงพรุ่งนี้ก็ต้องเลี้ยงโรงพยาบาลต่อไปโหอะไรมันจะขนาดนะฮะมีหน้าอ่ะมันถึงมีลุงออก2มือเปล่ากับ1ความเข้าใจรักษามนุษย์ได้อ๋อดีโอเคขอบคุณอีกเป็นครั้งที่155นะครับท่านที่ส่งมาผมก็ไม่รู้ว่าคือใครนะขอบคุณไว้ก่อนก็แปลว่าก็ถือว่าเป็นนักคิดดีมากนะครับวันนี้ส่งมาให้เนี่ยใช้ได้ครับดีเอาไว้แบ่งปันกันแชร์ความรู้สึกนึกคิดกันเล่นๆพี่เอ้ยอย่าไปคิดอะไรมากๆตอนแรกก็ถามว่าจริงไหมท่านเองนะครับถามตัวเองว่าจริงไหมท่านอยู่หน้าจอเนี่ยเคยมาเยอะไหมที่ว่ามาทั้งหมดเคยถูกจนปล้นไหมนะใช่ไหมครับสมัยนี้คงไม่มีนะมั้งหรือว่ามีก็น้อยๆ ใช่ไหมครับ สมัยก่อนมันยุคตอนที่ผมเกิดเสือใบเสืออะไรโอ้มีเสือทุกหย่อมหญ้ายิ่งปากใต้ยิ่งหนักเสือปากใต้หนักเยอะปากใต้หนักพวกปล่อยเข้าไปจบพออย่าให้เป็นมลภาวะทางหูมากจนเกินไปนะเรามาพูดในสิ่งที่มันค่อนข้างจะสร้างสรรค์มากกว่านี้ดิน่าจะดีกว่ามาถึงตรงนี้ถามว่าไปไงต่อลุงออกใส่เสื้อตัวนี้คิดไม่ออกเลยที่หลังไม่ใส่มาแล้วเสื้อแบบนี้เขาเรียกว่าลำไม่ดีก็โทษปี่โทษกลองของนี่สำนวนไม่มีทางไปก็ทนนั่นทนนี่แล้วมนุษย์มันเป็นอย่างนี้มานานแล้วเอ้ยนะเอานึกได้วันนี้มีผู้คนเขาบอกว่าลองให้ฟังอีกได้ไหมความจริงเล่ามากันเยอะมากแล้วแหละคำพูดต่อไปนี้กรรมกับวิบากกรรมกรรมกับวิบากกรรมมันเป็นยังไงกรรมุนาวัตตาติโลโกการเกิดเป็นทุกข์ไม่เกิดไม่ทุกข์หยุดการเกิดครั้งนี้หยุดการเกิดครั้งต่อไปครั้งนี้ไม่ได้ครั้งนี้มันเกิดมาแล้วนะครั้งนี้มันแอมาแล้วเกิดมาแล้วเนี่ย
หยุดการเกิดครั้งต่อไปมันก็จะไม่ทุกข์เป็นภาษาหลักครับภาษาหลักจะต้องภาษาจำไว้ก่อนนะการเกิดเป็นทุกข์ไม่เกิดไม่ทุกข์ก็ถ้าไม่เกิดมาเป็นท่านเป็นผมหน้าวันนี้มันก็ไม่ทุกข์ไอ้ที่มันเกิดมาแล้วเป็นท่านเป็นผมในขณะนี้มันก็มีทุกข์มันเป็นทุกข์มาแล้วทุกข์แต่ตัวเกิดการเกิดนู่นเนี่ยเห็นไหมครับถ้าจะให้สิ้นการเกิดครั้งต่อไปแปลว่าต่อไปจะไม่เกิดอีกแล้วก็แปลว่าชาตินี้ขอเป็นชาติสุดท้ายเห็นไหมครับแล้วก็จะไม่เกิดอีกก็จะไม่ทุกข์อีกภาษาจะต้องจำเป็นภาษาหลักนะครับทีนี้มาถึงบอกว่าเอ้ามันก็ยอมรับสภาพเพราะมันเกิดมาแล้วมันเกิดมาแล้วปุ๊บเป็นทุกข์แล้วหนึ่งวันผ่านไปนั่นแหละเริ่มมีวิบากแล้วความจริงหนึ่งนาทีผ่านมาเป็นวิบากแล้วพอเกิดเป๊ะวินาทีแรกเกิดวินาทีสองเอ้าเป็นวิบากแล้วเป๊ะเป็นสองทางแล้วดีกับไม่ดีแล้วขาวกับดำแล้วเป็นสองทางพอเวลามันเกิดอยู่ๆก็เกิดโป๊ะพอเกิดมาแล้วเป็นวิบากแล้วมีสองทางให้เดินเป๊ะทางดีทางขาวทางไม่ดีทางดำไอ้สองทางตอนนี้เขาเรียกว่าวิบากวิบากของการเกิดหรือในหนึ่งบอกวิบากกรรมนั่นเองเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องถามตัวเองแล้วท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับว่าตั้งแต่เริ่มร้องแอมเนี่ยนึกย้อนหลังใช่ครับมีสัมปชัญญะไหมในการที่จะจดจำได้หรือมีดาต้าเบสไหมล่ะที่จดจำไปหาตอนที่อ้อแอมานึกย้อนซิว่าทำดีมากี่อย่างทำชั่วมากี่อย่างพูดดีมากี่อย่างพูดชั่วพูดไม่ดีมากี่อย่างประมาณนั้นนะครับฟังเรื่องดีมากี่เรื่องฟังเรื่องไม่ดีมากี่เรื่องดมกลิ่นที่ไม่ดีมากี่กลิ่นดมกลิ่นที่ดีมากี่กลิ่นนะกินอาหารไม่ดีมากี่อย่างดีมีกี่อย่างสัมผัสแต่ต้องใครที่ดีมากี่คนไม่ดีมากี่คนหรือให้คนไม่ดีมาแตะต้องเรากี่คนให้คนดีมาแตะแต่เนื้อต้องกายของเรามากี่คนเนี่ยฮะมันก็จะเป็นเรื่องราวของการเก็บสะสมในหนึ่งเรียกว่าสัมปชัญญะทีนี้จำได้ไหมนี่เป็นต้นหรือดาต้าเบสของตัวเองเนี่ยจำได้ไหมนั่นนะฮะนึกถอยหลังไปก็เรียกวิบากกรรมมาถึงวันนี้นาทีนี้ต่อไปข้างหน้าเอาถ้าหากว่าข้างหลังมันมาดีเฮ้ยมันทำดีหนีชั่วมาเยอะนี่ว่าพูดใครก็เป็นคำไหนคำนั้นไม่เคยหลอกล่อหลอกลวงใครติดต่อมีปฏิสัมพันธ์เรื่องอะไรกับใครจะเป็นเรื่องของรักรักใครใครจะเป็นเรื่องของการตามมาหารับประทานคือวิชาชีพเนี่ยเอ๊ะก็ไม่เคยหลอกล่อหลอกลวงใครมีพื้นฐานมาดีอิมเมจดีว่าไปโน่นแต่มาข้อมูลดีดาต้าเบสดีเฮ้ยอนาคตมันต้องดีแน่แน่มันก็มีคำตอบพรุ่งนี้ก็ดีมากกว่าเมื่อวานมันก็ทำดีได้ดีนะครับเห็นไหมทำไม่ดีมันก็ไม่ได้ดีมันก็มาลงตรงนี้ก็คือเรื่องราวของวิบากกรรมสรุปเป็นองค์รวมเลยทำดีก็ได้ดีมันมีเหมือนกันนะมีสวนเหมือนกันทำดีไม่ได้ดีมีที่ไหนทำชั่วแล้วได้ดีมีสมไปมาถึงวันนี้รู้จักลุงหอเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนกลับข้างอีกทีนึงทำดีไม่ได้ดีมีที่ไหนทำชั่วแล้วได้ดีให้มันรู้ไปสามสหายเล่นงานเอง ดีไหมพี่ต้องกลับคิดขับขั่วให้ได้นะทำดีไม่ได้ดีมีที่ไหนทำดีก็ไม่ได้ดีประพันธ์ทำชั่วแม่งเลยแล้วก็ได้ดีก็มีเยอะนะนี่แหละเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมนึกอยากจะให้บ้านเมืองนี้มีกฎหมายส่งเสริมความสามารถพิเศษของคนคือตรงนี้เองนะครับคนดีทำดีเนี่ยมันต้องมีการต้องได้รับการส่งเสริมเป็นกฎกติกาของสังคมออกกฎหมายมาให้เลยนะครับไม่งั้นถูกเตะตัดขาไง
เพราะมันถูกคำสอนมาในลักษณะที่คำสอนผ่านๆกันมาในคนเกิดก่อนมันสอนมาว่าเดี๋ยวนะมันเป็นภาษาทำดีอย่าให้เด่นแล้วจะเป็นภัยเนี่ยมันว่าไปมันอยู่กองไหนน้อยคนนี่มันพูดเป็นคนแรกให้ตามไปเหยียบให้หมดจริงไอ้คนนี้มันพูดคำนี้กับใครสักคนคนแรกเนี่ยใครบอกเลยนะพี่คนจำได้ไหมครับคนที่มันให้คำนี้ผ่านภาษาพ่อคุณหลังกำแหงเนี่ยลุงออกจะตามไปเหยียบมันเองอ่ะมันอยู่ลุ่มไหนบอกอ่ะเครื่องเลยเครื่องมากๆเลยเนี่ยทำดีอย่าให้เด่นแล้วจะเป็นภัยบอกเลยนะอย่าให้มีในสังคมนะพี่เอ๋ยครูบาอาจารย์เนี่ยมีเรื่องเปล่าบทอาขยงอาจารย์เนี่ยอย่าให้มีเป็นอาคารนะไปเผาทิ้งให้หมดเผามันทิ้งทั้งเล่มไปเลยแบบนี้หนังสือแบบนี้จะไม่ได้ไม่ได้มีการสร้างสรรค์อะไรเลยเนี่ยนั้นเด็กๆเกิดมาก็เลยไม่กล้าหีกล้างอเลยถูกผู้ใหญ่ติดปากไปหมดเลยเด็กก็กลัวสิครับทำดีอย่าให้เด่นไงเด่นไม่ได้เด่นในห้องก็ถูกล้อเลียนอีกเห็นไหมจะเด่นขึ้นมาหน่อยผู้ใหญ่ก็เหยียบทับเอาไว้เตะตะขาเรื่อยนะตีนช้างเหยียบปนกตลอดเวลามันจะไปได้ยังไงล่ะครับมันใช่ไม่ได้จริงๆนะนั่นนะท่านที่อยู่หน้าจอที่รบถ้าหาไปอ่านหนังสือพวกนี้เจอแล้วเอาไปเผาทิ้งให้หมดนะมีหรือเปล่าตำรับตำราเรียนหนังสือเนี่ยทุกวันเนี่ยถ้ามีไปเผาให้หมดนะอย่าเอาไว้เป็นขาดนะสิ่งเหล่านี้มันทำให้สังคมเสียหายนะ นะมันทำให้นะมันทำให้เด็กอนาคตไม่มีอนาคตเลยนะเสร็จแล้วมันก็สู่ระบบราชกองราชการนี่เนี่ยไอ้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นไม่ได้เดี๋ยวเห็นว่าครูบึ้บสังเกตไหมครับนะคนอื่นจะพูดไม่ได้ชี้หน้าด้วยเห็นไหมพูดทีชี้หน้าด้วยมันเป็นอย่างเงี้ยเห็นหรือยังผู้ใหญ่แบบนี้ใช้ได้ที่ไหนล่ะก็เพราะอย่างเงี้ยมันถูกสอนกันมาว่ามึงอย่าหือด้วยว่ากูเป็นนายมึงแล้วแหมมันเป็นอย่างงี้ไปมันถึงไปยากสังคมไทยคนไทยมันถึงไปยากมากนะเสร็จแล้วก็บอกสิทธิเสรีภาพมันจะมีได้ยังไงแบบนี้มันใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่ามันต้องมีธรรมนูญมนุษยชาติเรื่องของหน้าที่สิทธิเสรีภาพอำนาจรับผิดรับชอบแล้วก็อิสรภาพมันจะต้องมีสิ่งนี้เกิดขึ้นมาในแผ่นดินโลกใบนี้นะที่จะมาใช้กันในเรื่องราวของมนุษยชาตินะนะเพราะฉะนั้นเรื่องของหน้าที่สิทธิอำนาจมันต้องให้มันชัดมันต้องเขียนกันตั้งแต่รัฐธรรมนูญนู่นเนี่ยเห็นไหมครับไม่รู้ถ้าเป็นผมเขียนตรงนี้เอาไว้อะใช่ไหมครับมีแต่หน้าที่อำนาจอยู่ไหนล่ะเห็นไหมครับมีแต่หน้าที่กับสิทธินะแล้วก็ไม่ cover ด้วยต้องให้นุ่งออกเขียนเอาแค่มาตราเดียว2มาตราก็จบแล้วโอ้มันจะมองเห็นชัดเลยล่ะครับนะธรรมนูญรัฐธรรมนูญธรรมนูญมนุษย์ในภาษาลูกออกจะไปยากอะไรกันโอ้นะมันก็เป็นแม่บทของมันเองแต่ว่าก็แตกหน่อต่อก้อนลงไปจะไปทำกฎหมายไหนก็ตามที่มันขึ้นอยู่กับตรงนี้ตัวหลักตรงนี้เห็นไหมมันก็ลิงก์ไปบท10ปีผ่านไป20ปีแบบนั้นก็ได้คนมนุษย์พันธุ์ใหม่ขึ้นมาในสังคมโลกว่าด้วยภายใต้กฎหมายที่มันอยู่ในเกณฑ์ถูกต้องเป็นส่วนภาคภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติธรรมดาหรือว่าภายใต้เงื่อนไขของธรรมนูญของมนุษย์ที่พูดถึงกันในเวลานี้ใช่ไหม50ปีผ่านไปประเทศไทยก็จะเป็นประเทศที่อย่างโลกอย่างชัดเจนนะใช่ไหมยิ่งสิ่งที่ผมมีอยู่เนี่ยต้องการให้มันเป็นสมบัติของชาตินะจะบอกให้ทราบว่าสิ่งที่ผมมีอยู่ทุกวันเนี่ยสองมือเปล่ารักษามนุษย์จะให้เป็นสมบัติของชาติบอกไม่ทราบไม่มีเอาไปขายต่างชาตินะนึกว่าผมขายไม่เป็นยังไงกันนั่นจะไม่ยากกันไอ้สอนคนต่างชาติก็จบแล้วโอ้จริงๆไม่พูดเล่นนะครับถ่ายทอดได้สบายๆเลยจริงๆหรือจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้
ถ้าเอาตัวรอดโอ้ยสบายขายตัวมูลค่าเท่าไรมนุษย์แค่ของอยู่ของกินของใช้ของเก็บเดี๋ยวใช้กี่ชาติเนี่ยตายอยู่3ชาติ3ครั้ง4 5ครั้งยังใช้ไม่หมดซ้ําไปเรียกว่าฉันได้ขายนะถึงอยากจะให้เป็นสมบัติของชาติโดยเนื้อแท้ของมันจะเป็นอย่างนั้นมันจึงพอเวลาเห็นเด็กเล็กเป็นนักเรียนนักศึกษาอะไรต่างๆนะก็อยากจะให้เจ้าความรู้เล็กๆน้อยๆประสบการณ์ที่มีอยู่ใช่ไหมครับอยากให้ทุกคนก็ทำอยู่แล้วไม่ใช่พูดเล่นๆก็ทำอยู่แล้วนะครับล่าสุดก็เป็นบรรยายให้กับเด็กเตรียมเข้ามาทำงานโรงเรียนพัฒนาศึกษาในมูลนิธิชัยพัฒนานะครับโรงเรียนอนุบาลพระไทยวิทยาเนี่ยใช่ป่ะดูเนี่ยอยู่นี่ไม่ใช่เลยหายไปแล้วนะ นั่นแหละครับ ก็ไปเจอเด็กก็ต้องให้เด็กเอาสตังค์ไปแจกทุกคนจะทำไปประสบการณ์คนต่างวัย ความรู้และประสบการณ์ของคนต่างวัยก็75กับเด็กกี่ขวบโอ้โหคนไหนไม่ได้อยู่ในบรรยากาศจะไม่รู้คนที่ก็อยู่บรรยากาศเขาจะรู้ว่าลุงหงอกใช้ภาษาอะไรพูดกับเด็กมีอากับกิริยาทำกับเด็กดูยังไงแบบไหนนะนะนะจะได้รู้กันถึงอยากจะให้เด็กๆนะให้ผู้ใหญ่กันอย่างที่ว่าผู้ใหญ่มันอะไรดาต้าเบสมันคนมาต่างกันดาต้าเบสของเขากับดาต้าเบสของลุงหงอกมันคนละเรื่องกันมันก็เลยทำให้นะก็หวังว่าก็น่าจะได้กันแล้วกันนะมีอะไรเพิ่มเติมไหมเนี่ยพอไหมเหนื่อยยังพี่เดี๋ยวได้สรุปก่อนสรุปไม่ถูกเหมือนกันสรุปไม่ถูกใช่สรุปไม่ถูกเลยจับต้นชนปลายไม่ถูกเลยวันนี้เพราะใส่เสื้อตัวนี้นะมั้งท่าที่หลังไม่ใส่หรอกว่ากันไปนู่นโอเคผ่านไปห วังว่าคงจะพอจะได้นะเรื่องของกรรมกับวิบากกรรมโอเคพอสรุปได้กรรมกับวิบากกรรมนี่ที่บอกว่าทำดีแล้วได้ดีเนี่ยทำดีฟังให้ดีท้องใหม่ครับฟังใหม่เดิมๆเป็นคำร้อยเรียนนะฮะทำดีไม่ได้ดีมีที่ไหนทำชั่วแล้วได้ดีมีถมไปมันก็อยู่ในตลาดสดตลาดแห่งกันมาตลอดพวกทำไม่ดีเราหวยร่ำรวยเยอะสังเกตไหมครับใช่นะไอ้พวกขี้โกงขี้ช่อนั่นแหละอยู่ดีกินดีเยอะร่ำรวยเยอะใช่นะก็พออย่างนี้แหละครับทำดีแล้วมันไม่ได้ดีทำชั่วแม่งซะเลยประมาณนั้นมันมีคนคิดจะทำเช่นนั้นแล้วมันก็ในสังคมมันก็เห็นดีเว้ยสุดท้ายแล้วมันดีตลอดไหมล่ะติดคุกติดตารางหรือเปล่าก็เป็นเรื่องของเขาเนาะเราก็มาเล่าสู่กันฟังตรงนี้แค่นั้นเองต่อไปกลับขั้วกับข้างทำดีแล้วไม่ได้ดีมีที่ไหนไม่ว่านะทำดีไม่ได้ดีก็ไม่ว่าอะไรกันแต่ถ้าหากว่าทำชั่วแล้วทำชั่วแล้วไว้ดีให้มันรู้ไปสิวะเพราะสามสหายเล่นงานอยู่เวลาเนี่ยสามสหายเขาเล่นอยู่นะพวกไม่ดีเนี่ยเจอสามสหายทางน้ำพญานาคฆ่าไปกินเลยครับทางบกลูกหลานประชาช้างเผือกเดี๋ยวครับแล้วก็พิการไปแล้วครับทีนี้นั่นแหละนะทำไม่ดีนะครับทางอากาศแล้วก็บินอยู่ก็ตกตายเอาดื้อใช่ไหมครับหรือใครจะว่าไงทีนี้นั่นแหละครับเจอสามสหายเล่นงานบอกให้ทราบไว้ที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็คำว่าดีไว้ใช้มันอยู่ยงคงกระพันดีมันถาวรดีนะครับนอนหลับสบายสบายนอนที่ไหนก็นอนได้ไม่ต้องผวาใช่ไหมครับคนทำดีเช้าสายบ่ายเย็นจะกินที่ไหนก็ไม่ต้องผวาไม่ต้องมีอะไรล่ะ
ขาเรียกอะไรติดตามตัวนะเขาเรียกอะไรนะบอดี้อะบอดี้การ์ดไม่ต้องมีบอดี้การ์ดล้อมหน้าล้อมหลังไอ้ที่มีบอดี้การ์ดล้อมหน้าล้อมหลังนะไม่พูดต่อนะคิดเองโตแล้วครับ ก็ถือว่ามันน่าจะมีการปรับเปลี่ยนออกไปทีนึงสรุปไปแล้วกันก็ทำดีได้ดีทำไม่ดีก็ได้ไม่ดีแค่นั้นนะมันก็เป็นหลักง่ายๆสุดท้ายแล้วนะครับแต่ขอให้มีความคิดเนี่ยมันแตกแยกออกไปแตกหน่อออกไปให้มันเห็นภาพให้มันเห็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนออกมามันก็เหมือนกับทำให้เรารู้ช่องทางเอ้ยชีวิตจริงทำดีมากกว่าทำดีดีกว่าทำไม่ดีประมาณนั้นใช่ไหมถ้าคิดไม่ดีไม่เป็นไรลุงหอดให้คิดไม่ดีให้มันหมดจนไม่มีใจให้คิดแต่อย่าพูดไม่ดีตามนะและอย่าทำไม่ดีตามด้วยนะโว้ยประมาณนั้นนะครับคิดไม่ดีนะได้แต่พูดต้องสกัดให้ได้แค่นี้ก็ถือว่าโอ้สุดยอดแล้วมนุษย์คิดไม่ดีคิดไปเถอะแต่อย่าพูดไม่ดีตามและอย่าทำไม่ดีตามนะโว้ยนี่จะสกัดสองตัวให้อยู่ก็แค่นั้นเองนะครับมันก็จะง่ายขึ้นเยอะชีวิตผมว่านะมันตัดประเด็นปัญหาไปเยอะมากมันก็ไม่สับสนชีวิตเนี้ยจะปลูกผลหมากรากไม้มันก็จะเริ่มเติบโตดีงามพวกนี้นะครับใช่ไหมล่ะออกดอกผลได้มันก็ส่งเสริมการประกอบอาชีพชอบต่อไปมันก็มารูปแบบพวกนี้แหละครับพี่นะแต่ทำอะไรก็มีปึกแผ่นแก่นสารร่างกายก็แข็งแรงดีก็มาที่ความคิดของเรานี่แหละรวมความแล้วนะครับโรคทุกโรคมาจากความคิดถ้าคิดดีพูดดีทำดีคิดดีพูดให้มันดีตามทำให้มันดีตามถ้าคิดไม่ดีก็อย่าพูดแล้วอย่าทำก็แค่นั้นก็สกัดอยู่แค่นี้มันก็จะมีแนวทางที่อย่างดีขึ้นในอนาคตข้างหน้าวันพรุ่งนี้วันเลยนี่อะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมล่ะพี่มองเห็นไหมถ้ามองเห็นก็คิดว่าน่าจะเป็นข้อสรุปได้จะเป็นกรรมวิบากกรรมกับทำนองเดียวกันนี่แหละพอนะต่อไปดูสิมีนิ้วมือกันบ้างหรือเปล่าเนี่ยของแค่นี้มีนิ้วมือกันบ้างทวงแต่ด้วยมือพูดจบก็ทวงด้วยมือพูดจบก็ทวงนิ้วมือกันดูสินิ้วมือเป็นยังไงอ้าวมาแล้วนิ้วมือมาแล้วมาช้าจังนะไม่เร้านะวันนี้ไม่เร้าใจนะมาค่อยมาเรียงๆเนี่ยมาไม่เปิดปาดเหมือนทุกวันจะเปิดปาดทุกวันจะมาอ๋ออ๋อเปิดปาดแล้วเหรออ้าวอ๋อยังเปิดปาดเหมือนเดิมอย่างนั้นนะโอเคเข้าใจยังเปิดปาดจุกจักเหมือนเดิมอย่างนั้นโอเคก็แปลว่ายังใช้ได้โอเคครับยังใช้ได้รับแสบครับหมอกับโจรโอ้โหดีนะผมมีหลักฐานฐานภาษาจีนนะครับถ้าผมมีหลักฐานภาษาจีนน่ะยุ่งเลยคนส่งมาก็เข้าใจส่งโอ้สุดยอดมากถ้าผมไม่มีหลักฐานภาษาจีนเนี่ยผมแย่เลยอย่างเงี้ยทำให้ผู้คนมองเห็นลุงออกเนี่ยเป็นศัตรูไปทั้งหมดเลยดีนะผมยังมีโอเคก็ขอบคุณคนที่เขาส่งมากันแล้วกันให้รู้กันโอเคครับโอเคครับโอ้โหพอแล้วเยอะมากแล้วแชร์ดีกว่ากดแชร์กันโอเคครับ thank you very much ครับเอาละคุณแก้วตารับทราบนะวันจันทร์เนี่ยเห็นเขาโต้ตอบมันเรียบร้อยแล้วนะอะไรล่ะป้าเอ็ดมินเขาโต้ตอบเขาแจ้งว่าผมไม่รับทราบนะโอเคครับ
ที่นัดแนะเอาไว้นะครับนั่นมีคำถามไหมมีคำถามบอการจับยามการดูฤกษ์ดูยามหรือยามอุปกรณ์เป็นการคำนวณดูเรื่องของระดับชั้นของพลังงานณเวลานั้นๆที่มันตกกระทบกับสิ่งที่เราจะกระทำการในเรื่องนั้นๆใช่ไหมครับใช่ไหมครับโดยใช้พลังงานทั้ง5มาวัดระดับชั้นของความปลอดภัยในการทำเรื่องต่างๆให้ผ่านไปได้ด้วยดีโดยไม่กระทบกับพลังงานในตัวเราเรื่องเรื่องยามเป็นเรื่องของพลังงานไม่ใช่เรื่องของจิตใช่ไหมครับแต่ภาษายุคสมัยนั้นมันยังไม่มากเลยดูเป็นเรื่องไสยศาสตร์ดูดวงไปทั้งที่เป็นเรื่องของการคำนวณพลังงานเรื่องของควอนตัมฟิสิกส์ล้วนๆไม่ใช่ครับผมว่าไม่ใช่หรอกนะที่ว่าไม่ใช่นะครับคือกลุ่มที่ดูฤกษ์ดูยามเนี่ยกลุ่มก็ดูดวงดาวครับยุคสมัยก่อนก็ดูดวงดาวนั่นนะครับจะเดินทางทะเลและมหาสมุทรแม้แต่จะออกจากบ้านไปเดินกลางคืนในป่าอะไรต่างก็จะดูดาวอย่างพ่อผมก็จะดูดาวนะครับในการไปจับสัตว์นะจับสัตว์กลางดึกกลางคืนนะก็จะดูดาวเดินดูดาวแล้วก็ต้นไม้เป็นสัญลักษณ์ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กพวกนี้มันก็จะไปเดินหลงทางมันก็จะเดินไม่หลงทางนะไอ้ส่วนดูการจับยามสามตาก็จะมีตัวหนังสือก็จะมีตารางครับก็เรียกยามอุบายกองเป็นแนวความคิดทางฝั่งพม่าเขา01อย่าเพิ่งจอนแม้นวันจะอับรัง20เล่งยานตาจะได้หลับสวัสดี30ภูลสวัสดิ์ภัยพิบัติได้บ่มี40อะไรถ้าหากว่าลง40ตามเวลาเนี่ยเช่น40เวลาตี1ตี2เนี่ยจะมีช่วงนั้นนะทำอะไรทำไปเถอะนะจะเซ็นหนังสือหนังหาก็เซ็นไม่เวลานั้นแหละประมาณนั้นนะครับเวลามีอะไรต่างเซ็นกันไปมันจะผ่านมันเป็นเพียงแค่ความเชื่อนะความเชื่อติดต่อกันมามันไม่ใช่เป็นความจริงความจริงมันต้องนู่นเข้าถึงพระธรรมโสดาสกิทาอนาอรหันต์นู่นนี่ความจริงมีเพียงสิ่งเดียวก็ไปในกรอบนั้นมันจึงถูกต้องตรงจริงตามสายของกลุ่มสาธุและกลุ่มอมิตพุทธโอเคไหมครับก็ต้องเป็นอย่างนั้นได้ถูกต้องในส่วนตัวผมนะผมสรุปเป็นอย่างนั้นแต่ถ้านอกมาจากที่ว่าให้ฟังเมื่อกี้นี้ผมก็ถือว่าเป็นเพียงความเชื่อซึ่งไม่ใช่ความผิดหรอกเห็นไหมเข้าใจไหมคนเชื่อก็เชื่อไปก็ไปเชื่อให้อะไรนะครับแต่น้องหอก็เล่าให้ฟังกันอย่างนี้ส่วนถ้าจะไปเชื่อตรงนั้นอีกก็ไม่มีใครเขาว่ากันเพราะไม่มีความผิดเมื่อเวลาจำแนกความจริงให้ฟังแล้วจะเอาความจริงความเชื่อเนี่ยท่านก็ต้องใช้สองหูใช้หลักพิจารณาด้วยเหมือนกันนะคุณปีเตอร์โอเคไหมครับหนูติดต่อแทนคุณไกลบ้านเบนเยี่ยมตกลงเขาจะมาให้ลุงช่วยวันอังคารเจ้าค่ะโอเครับแซบครับคุณแก้วตานะอันนี้ครั้งไปแอดมินเขาส่งสารมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็รับทราบแล้วนะครับโอเคทางด้านเฟซมีเท่านั้นมีไหมครับมีก็ต่อได้นะฮะเฟซทีผมก็มาถึงยูทูบนะครับสวัสดีครับลุงโอ้ยทักค่อยๆก็ไม่ได้พี่อีกแล้วค่ะความเสื่อมเข้าคิวมาเรื่อยปวดเข่าข้างขวาตึงมากค่ะบอกวิธีกำจัดอาการด้วยค่ะปวดบวมตึงมา 5-6 วันลุกเดินทรมานมากค่ะจะไปยากอะไรกันทำไงเนาะคำว่ายากเนี่ยทำไงเนาะมันยากเนี่ยมึงโทรมาเดี๋ยวนี้เสียคุณนีโทรมาเดี๋ยวนี้แล้ว02 985 9886เด้อโทรสิจ
ะจัดการเรื่องของความปวดให้โดยการผ่านเสียงเนี่ยเออดีไหม02 985 9886ฟังทันไหมล่ะรงครับการบรรลุธรรมในระดับเจโตวิมุตติกับปัญญาวิมุตติเท่าที่ความเข้าใจของผมหากเทียบการช่วยเหลือผู้เจ็บไข้ได้ทุกเปรียบกับเจโตวิมุตติคงจะเป็นรถไฟปัญญาวิมุตติคงจะเป็นรถไฟโอเคปัญญาวิมุตติคงจะเป็นรถสิบล้อหรือเปล่าครับโอ้ก็เอางั้นเลยจะเอางั้นเลยฮะเอางั้นเลยพี่นะเทียบอย่างนี้ได้หรือนะครับผมใช้คำนี้ดีกว่าปัญญาวิมุตติเนี่ยไม่มีฤทธิ์นี่ดีกว่าโอเคไหมปัญญาวิมุตติเนี่ยไม่มีความสามารถพิเศษเออเอางี้ดีกว่าเจโตวิมุตติเนี่ยก็มีความสามารถพิเศษเออผมว่ามันน่าจะอยู่ในกรอบนี้ซะมากกว่านะครับคงไม่สามารถไปเป็นรถบรรทุกรถไฟคงไม่ได้หรอกนะไม่ว่าจะเป็นปัญญาวิมุตติหรือเจโตวิมุตติต่างก็โดดพ้นทั้งคู่นะครับปัญญาวิมุตติเขาก็พอรู้มาได้แล้วเขาได้มาสั่งสอนผู้คนหน้าที่สั่งสอนผู้คนให้รู้ตามให้เข้าใจตามนะส่วนเจตัวก็ทั้งสั่งสอนผู้คนและมีความสามารถพิเศษทำอะไรต่างๆนานาได้ด้วยเห็นไหมครับซึ่งไม่เหมือนใครทำนองนี้นะครับแต่นะ พระอรหันต์พวกนี้ก็จะคนที่ได้เจโตเนี่ยมันมีความสามารถที่แตกต่างกันทำนองนี้ครับมันเป็นความสามารถพิเศษเนี่ยเนี่ยเนี่ยส่วนปัญญาเมื่อก็มีความพิเศษในเรื่องของเปลี่ยนทัศนคติของคนเช่นเปลี่ยนจากมิจฉาเป็นสัมมาอย่างเงี้ยเปลี่ยนจากความคิดที่หลงผิดมาเป็นถูกซะก็ถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติปัญญาเมื่อก็จะมีการมีความสามารถเปลี่ยนเป็นก็บอกว่าเป็นฤทธิ์ก็ได้นะปัญญาวิมุตติก็เป็นฤทธิ์ก็ได้แต่ฤทธิ์ที่พระพุทธเจ้ายกย่องมากที่สุดคือเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนแอทิจูดเปลี่ยนความคิดจากมิจฉาทิฏฐิมาเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็พัฒนาออกไปให้หลุดพ้นอย่างนี้เป็นต้นเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับฟังอยู่ค่ะฟังอยู่ค่ะแล้วมีอะไรต่อครับเชิญครับวัดเขาค่ะที่เป็นลุงต่อค่ะพูดใหม่นะครับชื่ออะไรนะนีค่ะชื่อนีเมื่อกี้นี่เนาะค่ะโอเคขอสอบถามนิดนึงโทรจากจุดไหนเนาะของประเทศไทยเนี่ยกันพลักค่ะโซนเขาทรงชัยติดเขาพิหารค่ะใกล้กับอุบลค่ะรอยต่อน้ำยืนค่ะโอ้จากนู่นใช่เหรอค่ะจากนี้มากค่ะลุงเลยโอ้โหรอยต่ออำเภอน้ำยืนน้ำยืนบุญทริศนี่นะไม่ถึงค่ะแค่เชื่อมจากกันทะลักต่อน้ำยืนค่ะอ๋อเดี๋ยวนึกก่อนบุญทริศจะเลยไปอีกค่ะอ๋อใช่โอเคนึกออกแล้วมันอยู่ในโซนที่มันเขตติดต่อกันแหละน้ำยืนบุญทริศกันทะลักโอเคครับสีเขตโอเคครับเข้าใจเอาละมาถึงนาทีนี้ปวดเข่าอยู่เลยนอนตะแคงซ้ายอยู่จ้ะเลยต้องมีงอได้ทีนึงต้องหาที่เกาะดึงขึ้นถึงจะลุกได้ไหมนั่นเหรอหนักค่ะหนักตัวเยอะด้วย70อ๋อ70เท่านั้นเองนะนั่นน่ะอายุ53ค่ะโอเคเข้าใจครับเข้าใจแล้วถามว่าปวดมาเป็นกี่เดือนกี่ปีเพิ่งเป็นข้างขวานี่ประมาณเกือบอาทิตย์แต่ข้างซ้ายน่ะเป็นมา 4-5 ปีแล้วทุกพอทุเลาแล้วค่ะโอ้มันยุบไปแล้วตอนนี้มาบวมข้างขวาเตรียมกับเตรียมร่างค่ะเอาว่าต้องการขวาให้หายเนา
ถ้าสายหายได้ก็ยิ่งดีเนาะสุดยอดแล้วค่ะฟังนะทีนี้นะเอาละเข้าใจแล้วหนึ่งความเข้าใจแปลว่าผมเข้าใจแล้วนะตอนนี้ก็แทนที่ใช้สองมือเปล่าใช้เสียงพลังงานเสียงจะช่วยได้ไหมนะมีหูฟังไหมสมอลทอล์กเลยนะหูฟังไม่มีค่ะเพราะแต่ยังไม่ได้ซื้อค่ะจากเครื่องเลยค่ะโอเคได้แล้วเท่านั้นเนาะทำตามคำบอกงั้นประกาศเข้าไปเปิดกระนานฟังเสียงดีๆแล้วเตรียมตัวทำตามคำบอกขณะนี้ถามว่านั่งอยู่ที่เก้าอี้ใช่ไหมหรือนั่งไม่ค่ะนอนตะแคงหมอนข้างค่ะเลนอนตะแคงปกตินั่งไหมหรือนอนถ้านอนส่วนมากจะนอนค่ะเถ้ากลางวันก็ไปช่วงนี้ก็ทำงานอยู่แต่ไปแบบทุรักทุเลไปรถตัวเองถ้าหากว่าจะเป็นการลุกขึ้นมานั่งขอบเตียงได้ไหมได้ค่ะได้นั่งขอบเตียงซะหน่อยผมจะให้เตรียมตัวยืนแล้วก็เดินใช่แล้วนะขยับตัวนั่งขอบเตียงแล้วก็หย่อนขามานะเหมือนนั่งเก้าอี้แหละค่ะโอเคนะพร้อมยังพร้อมนะเอาล่ะฟังเสียงเหมือนเดิมปืดปืดปืดงับอากาศเข้าไปเยอะงับอากาศเข้าไปก่อนกำปั้นทุบหน้าขาตั้งแต่หัวเข่ามาหาช่วงเอวนี่แหละครับทุบเข้าไปเถอะหน้าขาจะเป็นข้างขาข้างนอกด้วยเหมือนกันทุบเข้าไปแปะปอกแปะปอกแปะปอกแปะทั้งซ้ายและขวาแหละอ่ะสลับกันให้มันเป็นพร้อมไปเลยแล้วก็เหยียดขางอเข่าเหยียดขาแกว่งก็ได้แกว่งด้วยแค่นี้หัวเข่ามันจะดังก็แก๊กก็แก๊กเองหายใจให้มีจังหวะจากโคนด้วยฟังเสียงด้วยทำไปด้วยเคาะหน้าขาไปด้วยตึง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 ทำสามสี่อย่างในเวลาเดียวกันเอาละต่อไปนี้ยืนตรงเคารพธงชาติเลยยืนตรงแล้วขยเจงขยเจงเอาส้นขึ้นขยเจงขึ้นลื่นลงลงขย่งขึ้นขึ้นลงลงทุบหน้าขาตามไปด้วยว่าแล้วก็งอเข่าเตะขาเปรี้ยงไปหมดสิ่งไม่ดีที่หมดทั้งหมดไปอยู่กับลุงงอแต่ผู้เดียวก็เรียกว่าเวรโลกกรรมนั่นของไม่ดีทั้งหมดไปอยู่กับถังขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินโลกไว้นี่คือลุงงอว่าไปโน่นดูสิมันหายจริงไหมทีนี้จับลูกหัวเข่าสะบ้าจับสะบ้าหัวเข่าขยับขยับดูสิดูสิมันคลอนแคลนได้ไหมได้ค่ะถามว่าเป็นจังได้หัวเข่าดีขึ้นบ่หายแล้วบ่นี่ค่ะค่ะก็ยังชั่วค่ะแปลว่าอะไรค่อยชั่วดีขึ้นค่ะเพราะดีขึ้นจริงเลยลองอยู่ค่ะยกขาสลับค่ะนั่นแหละนอนสลับทำไปเลยทำให้มันปกติพอจะวิ่งลงทุ่งได้ไหมประมาณนั้นได้บ่ใช้ได้ไหมแต่ตึงขาพับข้างหลังอยู่ค่ะนั่งยองๆลุกขึ้นถ้างั้นยืนอยู่ค่ะยืนสลับขานั่งยองซะนั่งยองซะอาหารนะคะค่อยๆนั่งยองนะเกาะเตียงด้วยนั่งยองลุกขึ้นลุกขึ้นนั่งยองไอ้ที่ขาพับก็จะยืดหย่อนของมันเองมันจะยืดที่น่อง
ยืนขึ้นต้มเข่าเลยค่ะเออนั่นอยู่นี่ค่ะแล้วก็นั่งคุกเข่าดูสิมันไม่ได้เต็มเลยต้องปล่อยขาออกไปด้วยเออทำแล้วก็ทำไปเถอะคุกเข่าได้ไหมคุกเข่ามันจะกราบพระนะนั่นแหละค่อยๆทำไปทับส้นไม่ได้ค่ะแค่เอาเข่าวางเหมือนเราเอาเข่ายืนนะคะได้นั่นแหละค่อยๆยืนด้วยเข่านะยืนด้วยเข่าก็เดินด้วยเข่าดูสิเนี่ยก้าวด้วยเข่านั่นดีขึ้นกว่าเดิมไหมแต่ก่อนไม่ได้ตอนนี้ได้ไหมก็แค่นั้นเองครับค่อยๆทำไอ้ส่วนนั่งพับช่อนทับช่อนมันยังตึงอยู่อย่าเพิ่งไปฝืนเข้ามากไม่ถึงค่ะไม่ถึงเลยผมจะรู้แล้วไม่ได้งอได้ไม่ได้เลยได้เหมือนขาไก่ปิ้งยังไม่ได้แล้วผมเข้าใจแล้วตรงนั้นผมใช้คำว่าส่วนก้นเนี่ยนั่งทับช่อนไม่ได้ไม่ต้องตามไปนะฟังผมจะเข้าใจผมจะมองเห็นเลยนะผมมองเห็นอากับกิริยาคุณแน่ๆเดี๋ยวนี้แคร์ไหมไม่ได้ก็อย่าไปฝืนเขาใช่ไหมครับกำปั้นทุบหน้าขาเอาไว้เท่านั้นเองนั่นนี่คือการบ้านนะพวกนี้ก็ทำในท่าเดียวกันอย่าลืมกำปั้นทุบหน้าขานะมันจะยืดให้เองครับผมนะจำภาษาผมไว้แล้วก็ทำตามโอเคไหมอ้าวยืนขึ้นซะถามว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์30ได้แล้วค่ะ30เหรองั้นงอเข่าเตะขาสะบัดสิงอเข่าเตะเหมือนสะบัดผ้าเอายืนสิครับนี่จะทำได้งอเข่าเตะขาสะบัดต้องยืนใช่ไหมถึงจะทำได้ทำอยู่สั่นเลยค่ะงอเข่าเตะสะบัดเหมือนสะบัดผ้าอุตส่าห์เทียบมาให้เห็นสะบัดผ้ามันเป็นยังไงเสียงดังปุ๊บปักปุ๊บปักสะบัดผ้าแบบนั้นยังไงก็ไม่ขาดครึ่งท่อนหรอกทำไปเถอะเอาล่ะทีนี้ดีขึ้นมาไหมปวดหนักพอรู้ว่าดีขึ้นมันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆหรอกเอาถามเรื่องปวดเป็นไงดีขึ้นหรือหายไหมเพราะว่ามันเน้นเรื่องปวดเรื่องตึงมันทีหลังนะปวดตอนนี้ไม่ปวดค่ะโอเคดีขึ้นอยู่ปวดแปลว่าปวดหายกันแล้วกันนะแต่ยังตึงอยู่เออตึงเขาว่าทีหลังก็พยายามบอกดับการตอนนี้คือนวดน้ำมันงาไปดับงาดับไปเลยมันเลยเย็นเลยไม่เออนวดไปเถอะมวดน้ำมันช้างได้ยิ่งดีถ้ามีน้ำมันช้างให้นวดใช่ไหมโอเคนะเด็กกำลังพูดเรื่องปวดอย่าไปพูดเรื่องนวดเออพูดเรื่องปวดแล้ววะที่ผมในกรณีผมช่วยมันได้จริงไหมมันต้องเอาตรงนี้ใช่ไหมครับอย่าไปเอาเรื่องของน้ำมันเข้ามาใช้แล้วไปต้องเข้าใจให้ได้ไม่งั้นจะกลายเป็นอะไรล่ะไม่รู้อะไรกันแน่ที่มันดีประมาณนั้นเลยครับจะว่าล่ะงั้นมันแยกไม่ออกนะเราต้องรู้ว่าเออน้ำมันก็ดีในระดับนั้นนะไอ้ส่วนพลังงานบริสุทธิ์มันดีในระดับนี้นะครับมันต้องแยกจากนั้นให้ได้ให้เป็นแล้วมันจะหายขาดโอเคไหมครับเอาสรุปทั้งหมดเลยเรื่องปวดเรื่องเดียวถามว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับเดี๋ยวนี้ไม่ปวดค่ะก็แปลว่าหายแล้วนะหายขาดนะไม่ปวดเพราะว่าเอาอย่าไปเพราะว่าแปลว่าเดี๋ยวนี้หายขาดแล้วนะเรื่องปวดค่ะเอาล่ะทีนี้เรื่องตึงทีนี้มันคนละเรื่องเอาตึงเนี่ยมันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ทีนี้ตึงก็สัก40อ่ะโอเคก็แปลว่าดีเนาะมันคือจบแล้วประมวลผลทั้งหมดทั้งปวดและดึงดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยตัวนี้ประมวลผลให้ได้หันเป็นคนประมวลผล50โอเคใช้ได้บวกลบแล้วใช้ได้50ตรงใช้ได้นะพอใจมั้ยมันก็ต้องพอใจด้วยอยู่กันครับคุณลุงพูดใหม่ครับเดี๋ยวอีกสัก2-3 วันจะรายงานผลค่ะได้โอเคนะตรงแค่นี้ก่อนเนาะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอยู่ไกลขนาดนี้ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคจบข่าวครับสวัสดีครับเอาละอ่ะตอบปัญหาข้างในนิดนึงก่อนนะครับคำว่ากรรมตามทันหมายความว่าอย่างไรครับจริงๆผมอยากจะให้เลิกพูดแล้วเรื่องกรรมเนี่ยเมื่อกี้อธิบายให้ฟังตามนัยยะที่เราให้ฟังตรงนั้น
มาถึงวันนี้อยากจะให้เลิกพูดเรื่องกรรมเรื่องเวรเรื่องกรรมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันไปต่อไม่ได้เหมือนเช่นโอ๊ยทำอะไรผิดพลาดนะโอ๊ยมันเวรกรรมของฉันอ่อนเลยมันจะเป็นอย่างนั้นครับความรู้สึกมันจะเป็นอย่างนั้นอารมณ์มันจะเป็นอย่างนั้นโอเคมาเพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้หยุดเลิกพูดเรื่องเวรกรรมซะมันกลับมาเข้าสู่ความเข้าใจแล้วผมพยายามให้ความเข้าใจอยู่ก็น่าเห็นใจเขามันเป็นไอ้ดาต้าเบสที่มันจำกันมาตลอดมันฝังแน่นมากนะครับนะที่พยายามบอกว่ามันจำกันโหฝังแน่นมากเรื่องของโรคเวรโรคกรรมเนี่ยแต่ที่เราให้ฟังไอ้เรื่องกรรมวิบากกรรมเมื่อกี้เนี่ยมันก็เป็นแนวทางหนึ่งเอาไว้เป็นความเข้าใจแต่อย่าไปยอมรับมันตอนนี้รู้มันก็อย่าไปยอมรับมันโอเคนะครับก็รู้มันซะพอรู้มันแล้วมันก็จะตัดทิ้งได้โอ้รู้เข้าใจแล้วโว้ยประมาณนี้โอเคไหมไอ้ที่จำๆมาเนี่ยโอ้ยน่าเห็นใจครับไม่ว่ากันก็มาค่อยแก้กันคำว่ากรรมตามทันหมายความว่าอย่างไรครับแล้วที่บอกว่าไม่มีใครหนีกรรมที่เราก่อได้คืออะไรครับกรรมหนักทำให้เบาหรือไม่เจอกรรมได้ไหมครับก็มันมีอยู่คำหนึ่งนี่มันผูกติดมาในเรื่องของพุทธบริษัท4ไม่ว่าเป็นนักบวชฝ่ายหญิงฝ่ายชายคฤหัสถ์อุบาสกบาสิกาจำคำนี้ไม่รู้ใครเป็นคนเขียนเอาไว้เริ่มแรกนะถ้ารู้เราจะตามไปอ่านจริงๆนะคำเขียนตอนนี้คือตอนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานเนี่ยเนื้อหาตามที่เขียนเอาไว้ในพระธรรมปิฎกอะไรก็สุดแท้แต่เธอบอกว่าวันนั้นน่ะพระองค์ไปกินเนื้อหมูมีใครเอาเนื้อหมูมาให้กินน่ะเสร็จแล้วก็ท้องเสียมีโรคภัยไข้เจ็บท้องเสียข้ามขึ้นข้ามกว่าต่างๆนะสารพัดเสร็จแล้วพระองค์ก็มาตรวจสอบว่าอ๋อจากกรรมชาติปางก่อนที่แล้วอ่ะทำน้อยเนี่ยครับกรรมมันตามทันเพราะฉะนั้นจึงเขียนเรื่องของกรรมเอาไว้แม้แต่พระพุทธองค์ก็ยังไม่พ้นแห่งกรรมผมบอกมังแงกเนี่ยผมบอกเนี่ยผมใส่มังแงกกันนะพระพุทธองค์เขาหนีพ้นกันไปหมดเรียบร้อยแล้วถึงบอกว่าใครเป็นคนเขียนตรงนั้นอยากจะตามไปอัดเหมือนกันแหละครับมันก็เลยผูกติดมาในกับพุทธบริษัท4 2,600 ปีแล้วก็ยังไม่ถอดถอนอยู่มาถึงวันนี้มันไม่ใช่หรอกนี่ภาษาลุงออกไม่ได้เกรงใจใครเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นรู้จักลุงออกก็ตัดซะโอเคนะก็เข้าใจตามที่ว่านี้ทำไมผมถึงบอกว่าพระพุทธองค์เหนือเวรเหนือกรรมหมดแล้วเหนือบุญเหนือบาปแล้วเข้าใจไหมครับต้องเข้าใจนั้นให้ได้ถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าเขียนตำราไว้เองผมไม่พูดสักคำเดียวแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้เขียนเอาไว้เนี่ยแล้วใครมันเป็นคนเขียนตรงนั้นนะตามไปอ่านไม่ถึงที่ไอ้คำแรกนะให้ลูกงอกไปตามอ่านมันพระอรหันต์ตัวไหนนะมันเขียนอย่างนั้นเนี่ยรู้นะผมใช้ว่าพระอรหันต์ตัวไหนเลยถามอย่างนั้นด้วยใช่ไหมฮะมันอยู่ในกลุ่มไหนล่ะกลุ่มที่มีพระมหากัสสปะนั่งหัวโตหรือเปล่าหรือว่ากลุ่มไหนกันแน่นี่เป็นคำถามนะวิเคราะห์เป็นหรือเปล่าครับท่านที่อยู่หน้าจอในฐานะที่เป็นพุทธบริษัท4แต่ทั้งหมดพระพิฎกไม่ใช่พระพุทธเจ้าเขียนไว้แน่นอนแล้วก็ไม่ใช่พระอรหันต์เขียนด้วยเอาว่ะภาษาไทยพระอรหันต์เขียนเป็นมายุคสมัยนั้นจบข่าวเลยนะครับชัดอย่างครับแค่นี้คิดว่ากินขาดนะมั้งภาษาดูงอกนะใช่หรือเปล่าใช่ไหมล่ะนี่กำลังพูดถึงภาษาไทยกันบาลีไบรานมีหรือเปล่าที่ว่านั้นบาลีมันเป็นมคตภาษาที่เราเป็นมคตแต่มันเป็นบาลีสันสกฤตว่าไปทั้งหมดเป็นภาษาตายไปหมดเรียบร้อยแล้วจ้าถามว่าใครสืบสานได้ดีเลิศประเสริฐสมันแตนดีว่าเห็นไหมมันก็เลยเพี้ยนมาหรือเปล่าผมว่ามันทั้งผิดทั้งเพี้ยนนะที่ว่ามันไม่ใช่ผิดธรรมดาเพี้ยนต่างหากนะครับถ้าหากว่าจะในเชิงวิเคราะห์จริงๆมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้อีกครั้งคำสุดท้ายเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้เขียนพระไตรปิฎกไว้เองกันละกันเอาเถียงมาทีเดียวถ้าพระอรหันต์เขียนถามว่าตัวไหนเรียกเป็นตัวได้ด้วยเห็นไหมก็แค่นี้น่าจะพอมั้งเพราะฉะนั้นวันนี้หยุดได้แล้วไอ้คำว่านะคำว่ากรรมตามทันหรือไม่ทันประการใดเห็นไหมเขาบอกว่าบุญชนบุญกรรมส่วนกรรมทำบุญแลกทานไม่ได้เอามาสิครับเยอะๆเมื่อกี้นี่ไงเวรกรรมที่บอกไม่ดีมาอยู่กับลุงหอคนเดียวท้ามันอยู่อย่างนี้แล้วใช่ป่ะครับไม่ใช่ทำมาแค่นี้นะ20ปีมาแล้วนะ
ยุคนั้นมันยุคโทรศัพท์วิทยุโทรศัพท์รักษาผู้คนนี่ทั้งคืนทุกคืนตีหนึ่งตีสองนั่นนะครับรายการปรัชญาชีวิตสถานีวิทยุยานเกราะ AM 540ก็ทำมาตลอดเรื่องโทรศัพท์ก็ให้ความรู้พวกนี้มาตลอดทุกคนนะก็ยังไม่ถอดถอนกันไม่เป็นไรแล้วครับมันก็น่าเห็นใจเพราะความจำมันเป็นเรื่องของอยู่ในสมองอยู่ในต่อมไร้ท่อเนี่ยเขาเรียกว่าพิทูอิตรีผมเรียกว่าหลุมดำในนั้นในสมองมันจุดอยู่ในหลุมดำมาล้างหลุมดำซะเห็นไหมโดยเมื่อกี้ถ้าหากว่าใช้สมอลทอล์กยัดหูสองข้างหูอย่างนี้เลยหลายคนเมื่อกี้เนี่ยที่โทรศัพท์ไปผ่านเมื่อกี้เนี่ยครับจะบอกให้ครับนู่นก็ไปรักษาในถึงสมองนู่นมันเป็นความจดจำกันมาตั้งแต่ตอนนั้น เสียงผมนี่ไม่ได้นะเข้าไปลึกนะบอกกันโอเคนะผ่านไปโอ้ยังไม่ผ่านสิตอบให้คุณโนวาให้เรียบร้อยซะก่อนครับคำว่ากรรมตามทันหมายความว่าอะไรครับ ก็อย่างที่ว่าเนี่ยทำไม่ดีเอาไว้ทำกรรมไม่ดีไว้ตามทำก็ลงเอ่ยที่อย่างเช่นปวดแข้งปวดขาพวกบรรดุบาลก็เพราะว่าชาติที่แล้วหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไหมล่ะเคยหักขากอกขาเขียดไหมนี่ไปนู่นเลยนะก็คือกรรมตามมาทันของผมนะโอ้ยฆ่าเขียดมาเยอะแล้วกอกเขียดไม่เห็นมันจะเป็นอะไรสักหน่อยเดียวเห็นไหมครับมันหมดยุคครับเนี่ยมันหมดยุคเวรยุคกรรมนั่นแหละมันมาถึงยุคของความเข้าใจแล้วนะครับเอาความเข้าใจดีกว่านะตัดตีแตกตัดตกเอาความเข้าใจกันแล้วกันนะครับคุณโนวานะครับแล้วที่บอกว่าไม่มีใครหนีกรรมก็ลุงหอกหนีได้แน่ๆก็แล้วกันเอามันอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับให้มันชัดแบบไม่ใครหนีได้ก็ช่างมันแต่ลุงหอกหนีได้แล้วกันอ่ะท้ามันเถอะกรรมที่ว่าให้มันจบเลยไม่งั้นไม่จบสักทีนี่พวกนี้เห็นไหมก็มาสแกนกรรมนี่ก็เป็นเครื่องมือเขาอีกต่อใช่ป่ะเถียงไหมที่ว่าเนี่ยไอ้พวกสแกนกรรมสแกนกรรมนี่นะครับก็เป็นเครื่องมือคนที่มาทำมาหารับประทานในสิ่งที่มันก็เป็นอาชีพของเขาก็ไม่ว่ากันนะครับแต่มาถึงลุงหอกบ้านเราต้องพูดคุยกันอย่างนี้แล้วครับบ้านเราดอทีวีต้องมาคุยกันอย่างนี้นะครับไม่งั้นมันจะไปได้ไงล่ะงั้นจะไปตกกระแสนั้นไหนๆก็อยู่บ้านเราเดียวกันเนาะต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าหากว่ากรรมลุงหอกหนีกรรมได้แน่ๆด้วยมันจะกรรมไม่ดีจะบอกจะจัดการให้ดูเห็นไหมไม่โทษใครด้วยมันครับมันโทษตัวเองมึงมาเยอะๆกรรมลุงออกใช่ไหมจะจัดการมันดูไอ้มานั่นมันจบที่นี่เลยดีไหมล่ะพี่พอใจไหมครับคำพูดอย่างนี้ก็สังเกตลุงออกสิครับมีโรคอะไรก็จะมาเบียดเบียนที่ไหนแล้วใช่ไหมครับก็ช่วยชาวบ้านนั้นถิ่นมาตั้งแต่เท่าไหร่แล้วพี่ว่ารับกรรมชาวบ้านที่อื่นมาตั้งแต่เท่าไหร่แล้วส่วนเกินส่วนกรรมที่เป็นส่วนของอาธรรมอันเป็นส่วนที่ไม่ดีไปให้หมดไปอยู่กับลุงหอกไปอยู่กับคนชื่อไกรสอนบุพทักษ์ถังขยะใบใหญ่ไปจำแผ่นดินนี้แต่เพียงผู้เดียวพูดมา20กว่าปีนะคำพูดนี้ให้รู้ไว้ทางวิญญาณก็ไม่เห็นมันจะโดน20กว่าปีโอ้ยช่วยคนมาตะกร้าแล้วเนี้ยก็เห็นมันท้ามันจดๆท้าแล้วก็ชัดๆด้วยที่ว่าเห็นไหมครับนะนะก็เพิ่งนั้นทีนี้กรรมหนักทำให้เบาก็ทำบุญหนีกรรมไงกรรมจะตามไปก็รอกันทำบุญต่อทำบุญเยอะๆจะได้หนีกรรมเอาไปเยอะเมาบุญบ้าบุญซื้อบุญหลงบุญนั่นแหละครับสุดท้ายไปรอดไม่รอดพออะไรก็สู้ความเข้าใจที่ลุงหอกก็พยายามที่จะเล่าให้ฟังให้เกิดความเข้าใจให้มันหยุดที่ความเข้าใจเพราะความเข้าใจนี่มันเป็นประโยชน์สูงมากความเข้าใจนะครับก็พยายามส่งเสริมความเข้าใจให้กับกันและกันเป็นหลักเป็นสรณะเนี่ยใช่นะครับมันถึงจะจบเรื่องกิเลสตัณหาราคะลุงหอกพูดที่ไหนเท่าใช่ไหมไม่ได้สนแล้วครับเออก็กิเลสคืออะไรกิเลสโอ้ยพูดอวิชชาคำเดียวก็จบแล้วใช่ไหมมันคำว่ากิเลสนี่เนี่ยผ้าพันคอเนี่ยก็กิเลสขึ้นมากิเลสหมดกินอาหารมื้อกี้นี่กินเช้านั่นคือกินกิเลสใช่ไหมครับมันไม่จบหรอกอุปมากิเลสคือเงานั่นแหละครับเงาเนี่ยคือกิเลสอย่าคิดมากมนุษย์ที่ไม่มีเงาคือพระพุทธเจ้าเห็นไหมไม่มีกิเลสตัณหาเลยนี่ภาษาลุงงอกพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ที่ไม่มีเงานะนี่ภาษาลุงงอกหมดกิเลสก็บริสุทธิ์กายบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์จิตทั้งหมดเลยนะครับจะเคลื่อนที่หายนี้ไปไหนก็ไปแบบทิพย์ๆหมดนะครับนะ
นั้นใครก็ตามที่มีหูทิพตาทิพก็จะรู้ก็เห็นที่ว่าเนี่ยถ้าหูไม่ทิพตาไม่ทิพมันก็ไม่ได้เพราะนี่มันเป็นทิพหูทิพตาทิพก็เรื่องของการสอนในพุทธศาสนามีแน่ๆด้วยนะครับเรื่องหูทิพตาทิพใช่ไหมล่ะเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องของอภิญญาเข้าไปแล้วพวกนี้หูทิพก็คืออภิญญานั่นนะครับตาทิพก็คืออภิญญาก็คือแปลว่าปัญญานะครับจำนะครับนะจำหน่อยจำหน่อยเรื่องของหูทิพตาทิพก็เรียกว่าอะไรอภิญญาห้า มีผู้คนพูดอภิญญาหกเลยนะอภิญญาห้ามันต้องเจโตวิมุตติถึงจะได้อภิญญาทั้งห้าส่วนปัญญาวิมุตติได้แค่อภิญญาสามสามก็คือมีหนึ่งตาทิพสองหยุดแล้วซึ่งอสวะกิเลสสามรู้เรื่องราวบุพเพนิวาสานุสติญาณแปลว่ารู้การเกิดของตัวเองนั่นแหละก็คือตรงนี้นั่นแหละคืออภิญญาสามหนึ่งในนั้นก็มีคำว่าตาทิพส่วนอภิญญาห้าก็มีหูทิพมันก็เป็นสี่ไปแล้วแล้วก็มีอันนี้คือใจทิพรู้ความนึกความคิดของสัตว์โลกทั้งหมดใจทิพรู้เรื่องใจพอรู้อยู่ก็พยายามหาวิธีเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันก็แค่นั้นเองมันก็จะมาปลดล็อกเรื่องความเข้าใจยุคสมัยนี้โอเคไหมครับส่วนหกก็คือความสามารถพิเศษเขาเรียกว่าฤทธิ์แต่เป็นบุญญาฤทธิ์นะแต่เจอิทธิฤทธิ์มาไม่ถึงครับอิทธิฤทธิ์มันได้แค่ต่ำกว่าอิทธิฤทธิ์นี่มันได้ต่ำกว่าอนาคามีแน่นอนนะครับอิทธิฤทธิ์นี่มันสู้ธรรมชาติไม่ได้ธรรมชาติจะมาทำลายพวกอิทธิฤทธิ์พวกไสยศาสตร์ไสยเวทดูซิเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ตอบไม่ใช่หรอตอบปัญหาเรื่องนี้หรือเปล่าผมว่าใช่นะเมื่อคืนที่ผ่านมาเย็นวานที่ผ่านมาเนี่ยครับพวกอิทธิฤทธิ์พวกบุญญฤทธิ์โอเคไหมครับเนี่ยค่อยๆติดตามฮะคลิปแต่ละคลิปเนี่ยในแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันจะมีเนื้อหามันอยู่ในตรงนั้นโดยเฉพาะยิ่งที่มีคำถามเนี่ยจะดีตรงนี้นะครับดีคำถามคำตอบจะดีตรงนี้แหละครับดีมากคำถามคำตอบนะครับโอเคเข้าใจตรงกันนะคุณโนวาจบข่าวนะต่อไปนี้เรื่องเวรกรรมจบมาถึงเรื่องความเข้าใจตีแตกตัดตกเลยเพราะว่ามีคนที่ให้ความเข้าใจอยู่ในวินาทีนี้อยู่แล้วโอ้ไหมครับโอ้แล้วก็ โอเคต่อมาก็หนูใช้ยูเซอร์ชื่อลูกคนเดียวกับสรินรัตน์เรหมอกับโจรฟังแล้วก็มีส่วนจริง 80% เท่าที่มาฟังตอนท้ายๆนะคะไว้ดูย้อนหลังเอาไปขบคิดเล่นๆอีกทีค่ะก็ท่าเนี่ยผมขอบคุณคนที่เขาส่งมาจริงๆเขาคงจะอ่านใจผมได้นะคนเนี้ยผมว่านะความจำเป็นที่ต้องไปโรงพยาบาลนั้นมี2เรื่องหลัก1อุบัติประสบอุบัติเหตุกับ2คลอดนะจำเป็นนอกนั้นไม่ควรจะไปนี่ภาษาจีนเนี่ยก็จั่วไปเลยหมอกับโจรเหมือนกันตรงที่ปล้นเงินส่วนโจรส่วนมากจะออกปล้นตอนกลางคืนหมอสามารถปล้นเงินเราได้ทุกวันเวลาเรายอมเอาเงินให้โจรเพราะต้องการรักษาชีวิตเอาไว้เราต้องการรักษาชีวิตเลยต้องยอมเอาเงินให้หมอตรงนี้คิดหน่อยฮะช่วงนี้คิดหน่อยเรายอมเอาเงินให้โจรเพราะเราต้องการรักษาชีวิตเอาไว้ส่วนเราต้องการรักษาชีวิตก็เลยยอมเอาเงินให้หมอเห็นไหมรักษาชีวิตรักษาโรครักษาชีวิตมันโอเคนะมันจะเป็นรักษาโรคสิเห็นไหมการรักษาโรคสารโรคก็ให้ตั้งชีวิตแล้วครับผมลุงบอกว่าโรคมันดีตั้งหนาเลยจะไปรักษามันเพราะฉะนั้นการรักษาโรค ก็ตั้งชีวิตแล้วครับใช่ไหมรักษาชีวิตก็ดีครับโอเคนะจรนั้นปล้นเอาเงินที่ติดตัวของเราไปเท่านั้นแต่หมอจะปล้นเอาเงินที่เราหรือคุณก็ได้เก็บมาทั้งชีวิตจนกว่าจะตายโอ้โหแสบมากครับแสบมากแสบมากเหลือเกินจนเพียงแค่บังคับให้คุณควักเงินออกมาให้เขาเท่านั้น
ในขณะนั้นในเวลานั้นนะครับแต่หมอสามารถบังคับให้คุณไปยืมเงินผู้อื่นเขามาให้ได้ด้วยโอ้โหโจรปล้นเงินเพียงแค่หมดตัวในขณะนั้นเจอหมอปล้นเงินถึงขั้นล้มละลายนะคุณโยโอ้โหจรเมื่อปล้นเอาเงินเราไปแล้วมักจะหายหลบหนีไปแต่หมอเมื่อปล้นเงินของเราหมดแล้วมักจะไล่เรากลับบ้านก็คือออกจากโรงพยาบาลนั่นเองโอ้โหกินใจมากครับนะกินใจกินใจมากครับกินใจมากครับพอยังมีตบท้ายหน่อยเหตุวันนี้หากไม่ใส่ใจการดูแลสุขภาพมาการงับอากาศก็คือส่วนหนึ่งนะครับโอเคนะวันนี้หากไม่ใส่ใจการดูแลสุขภาพให้ดีพรุ่งนี้จะต้องเลี้ยงหมอตลอดชีวิตวันนี้หากไม่ใส่ใจดูแลสุขภาพแข็งแรงพรุ่งนี้ต้องเลี้ยงโรงพยาบาลต่อไปอีกจะไม่ยอมจบประชดมากประชันเหลือเกินครับนั่นๆๆเนี่ยพลิกขั้วโลกนั่นน่ะให้ดูว่าเชิญครับผมสวัสดีครับเมื่อวานที่โทรมาต้องบอก2ทุ่มใช่ไหมเชิญครับผมเชิญครับโทรมามีเรื่องอะไรว่ามาเลยครับอ๋อตัวอ่อนคือตรงที่ค่ะพอดีมันเครียดง่ายเนาะคนเครียดง่ายค่ะพอดีตอนนี้มีปัญหากับคนบางคนนิดหน่อยมันก็ไม่นิดหน่อยหรอกแต่ว่ามันก็นิดหน่อยอะสำหรับเรามันไม่มีเรื่องอะไรแต่เขาแบบว่าเขามากไปเอาถึงการร้องของเจ้าหน้าที่เนี่ยมันก็มากไปเราก็เลยไอ้เรื่องรายละเอียดอะก็คงไม่อยากจะพูดมาหรอกแต่ว่าก็เลยมีความรู้สึกว่าเราจะทำยังไงให้มันจบใจก็อยากจะไปพูดกับเขาว่าทำไมคนทะเลาะกันก็อยากไปให้เกี่ยวกับเรื่องอื่นๆแต่ก็มีคนเขาบอกแต่จากที่เราดูนิสัยเขาเกิดพูดดีกว่าก็เราก็ไม่อยากจะพูดเดี๋ยวอารมณ์มันขึ้นแล้วก็มันเป็นผลเสียกับคนอื่นเป็นผลเสียกับอย่างอื่นเอาละพอแล้วครับพอจับความได้แล้วครับค่ะขออนุญาตถามกลับนิดนึงที่โทรมาเบอร์นี้ค่ะจะพูดกับใครครับแล้วก็หนูจำลุงหอกได้แต่ก่อนใช้ชื่อคุณชื่นใช่ไหมคะลุงหอกนะค่ะผมไม่เคยชื่อนะอ๋อไม่เคยหรอคะไม่เคยผมชื่อไกรสอนพรหมพิทักษ์ไกรสอนพรหมพิทักษ์แต่ก่อนเอาลุงหอกไม่ถอยหลังไปไม่ถอยหลังไปโอเคเราไม่พูดเรื่องคนอื่นเพราะว่าผมเป็นคนพูดเองโอกาสผิดมันไม่มีโอเคไหมครับค่ะนะนาทีนี้เรียกว่าลุงหอกลุงหอกนะลุงหอกเพียวเนจี้โอเคลุงหอกรู้ไหมคะว่าหนูมีปัญหาอย่าฟังไปอย่าเพิ่งไปนะก็ต้องถามให้มารู้กันก่อนว่ารู้จักลุงหอกได้ยังไงถึงได้โทรมาอย่างเงี้ยมันจะกลายแทนที่จะเพิ่งไปถ้าผมฟังปาเนี่ยคิดว่าผมคือถ้าผมฟังนะคงจะเข้าใจว่าลุงหงอกคือนักจิตวิทยาจึงมาเล่าเรื่องนู่นนี่นั่นให้ฟังอย่างเมื่อกี้นี้คงจะอาศัยนักจิตวิทยาช่วยแก้ปัญหาประมาณนั้นครับแต่ลุงหงอกไม่ใช่ตรงนั้นนะหนูไม่ได้คิดว่าลุงหงอกเป็นนักจิตวิทยานะฟังต่อก่อนครับฟังส่วนผมนิดนึงเถอะค่ะนะลุงหงอกมีความสามารถที่จะรักษามนุษย์เอาไว้เวลามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเช่นปวดหัวตัวร้อนว่าไปเนี่ยลุงหงอกจะมีความสามารถระดับนี้เพราะฉะนั้นถามว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีไหมปวดหัวตัวร้อนหรือเปล่าอย่างนี้ดีกว่าของหนูก็จะเป็นคนเครียดง่ายนอนคือเป็นคนฟุ้งซ่านแล้วก็คือลักษณะว่าถามว่านอนหลับไหมถ้านอนจริงๆมันก็นอนได้แต่มันเหมือนมีความรู้สึกเหมือนกลัวไปกลัวมาหนูก็เลยเอายามากิน
จนติดไปแล้วติดไปแล้วกินยาถามว่ากินมาแล้วกี่ปีแล้วครับกินยาบังคับให้หลับคือมันเป็นยาแค่คลายเครียดเออก็ยาบังคับให้หลับนั่นไม่มีแต่เรากินเพิ่มไอ้กินยาเพิ่มไปเพิ่มมาก็เลยต้องเอายาไทยผสมด้วยค่ะกินยาพวกนี้ยาบังคับให้หลับก็แล้วกันเออก็ได้อย่างนั้นก็ได้แต่หนูเอายาไทยผสมด้วยเพราะว่ามันเริ่มจะพออยู่แล้วพอยาวมันจะยาวเกินไปแล้วตอนนี้ผมกันอยู่ในรายการอยู่นะรายการผมเนี่ยเวลาคนดูกันทั่วโลกนะครับเฟซไลฟ์เวลาเนี่ยสดๆนะฮะสดๆทั้ง YouTube ทั้งเฟซด้วยในนาทีนี้ครับคนดูกันทั่วโลกก็ถึงไม่อยากจะให้ยาวอยากให้มันเร่งรัดตัดตอนไปเลยว่าปวดหัวมีไหมครับจะช่วยเดี๋ยวนี้ครับเวียนหัวจะช่วยเดี๋ยวนี้ไม่ค่ะเออไม่นะแค่นอนไม่หลับใช่ไหมครับเรื่องอะไรต่างๆกินยาใช่ไหมครับทั้งนั้นเอาตัวมานะจะจับผมมาให้นะเอาตัวมาเอาติดต่อตามเบอร์นี้ต่อไปไม่ใช่นาทีนี้นะหลังจากวางไปแล้วค่อยติดต่อเขาจะมีเจ้าหน้าที่รับให้โอเคเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจเนาะไม่เข้าใจเอาเป็นว่าเราใช้เวลาเท่านี้ก่อนเพราะว่าการที่จะรักษาตัวไม่มีแล้วนอกจากชวนคุยท่านเองเวลานี้นะครับผมไม่มีเวลาชวนคุยแบบนี้เอาเป็นว่าวางหูไปก่อนนะผมบอกว่าเอาตัวคุณมาถ้าคุณอยากจะนอนหลับสบายนะผมจะใช้สองมือเปล่ารักษาให้น่าจะได้นอนหลับสบายหรือจะให้เดต้องไปที่ของลุงหอกใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับอ๋อเท่านั้นเข้าใจค่ะนั่นแหละเอาตรงนั้นนะมันจะได้หมดจะมีเวลามากพอที่จะให้เข้าใจค่ะไม่ใช่ไรโอเคไม่ว่ากันเนาะค่ะค่ะค่ะตกลงใช้เวลาเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะโอ้ยกว่าจะเข้าใจกันโยมเอ้ยผมเองผมก็เข้าใจแล้วครับมันจะเป๋ไปเอ๊ะหนักเขาจะกลายเป็นเรื่องในมุ้งเนี่ยบางมากแต่หนักเขามีปัญหาเนี่ยเรื่องมุ้งจะเกี่ยวข้องกับมุ้งผลนั่นนะโอเคหวังว่าคงจะเข้าใจแล้วต่อมาน่าจะเป็นคนสุดท้ายเนาะบันทึกที่อยู่ในสมองจากการได้ยินได้ฟังมาแต่ยุคนี้มีทั้งหนังทั้งละครต่างๆมากมายที่แต่งมาใหม่แบบนี้ความจำที่ถูกบันทึกในสมองมันจะรู้ไหมครับว่าเรื่องไหนจริงเรื่องไหนแต่งขึ้นมาอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องหนังเรื่องละครนะครับจำกันง่ายๆไม่ว่าจะเป็นหนังละครที่ดูผ่านจอมันเข้าทั้งหูทั้งตาเห็นไหมครับผ่านจอเนี่ยก็เรียกว่าฮอตมีเดียนะครับพวกนี้ฮอตมีเดียนะอย่างท่านที่ดูเวลาเนี่ยมันยิ่งเรียลไทม์มีเดียนะมันยิ่งอะไรดูผมเดี๋ยวนี้สดๆนะครับเรียกว่าเดียวเรียลไทม์มีเดียมันยิ่งกว่าฮัตมีเดียนะให้รู้ครับเห็นไหมโทรศัพท์มาเดี๋ยวนี้ได้ผลเดี๋ยวนี้ไหมครับนี่เขาว่าเรียลไทม์มีเดียแต่ถ้าหาว่าทีวีที่เราดูหนังละครน่ะมันไม่ใช่เรียลไทม์นะครับมันเป็นเรื่องของเขาบันทึกกันเอาไว้โอเคเข้าใจนะครับขนาดได้ยินแล้วก็ได้เห็นด้วยมันสองสิ่งในที่เดียวกันไม่ว่าจะเป็นละครต่างๆมันเยอะทีเนี้ยมันเข้าหูเข้าตามาเยอะมากขอให้จับประเด็นตรงนี้เข้าหูมาเท่ากับเท่าไหร่เข้าตามาเท่ากับเท่าไหร่นะอย่าไปบอกว่าละครมันก็แสงสีอะไรต่างๆเข้าตาก็พวกแสงสีนั่นแหละครับเยอะแยะมากมายไอ้สิ่งพวกนี้มันก็บรรจุอยู่ในสมองหมดผมพูดไม่มีเนี่ยเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแกกเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแกกถ้าไปตลาดสดตลาดแห้งมีเสียงด่ากันโครมขึ้นไปหมดเข้าหูสารพัดเสียงสูงเสียงต่ำเสียงดนตรีเสียงตีปี๊บแต่โอ้ยมัน108เสียงนะถ้าหาว่าคนไหนที่จำแนกจากเสียงเสียงมาได้มันก็วุ่นไปหมดก็ยุ่งเหยิงอารมณ์ปั่นป่วนไปหมดเลยเนี่ยพวกเครียดจำแนกเสียงจำแนกเสียงไม่ได้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องจำแนกไปให้ได้อายตนะ5อย่างผมสบายนะครับผมจะไปอยู่ในสถานที่อึกทึกคึกโครมขนาดไหนมันก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาในหูผมได้เห็นไหมผมก็ฟังมันก็ลอยๆไปงั้นนะครับไม่เคยติดใจกับสิ่งนั้นอย่างนี้เป็นต้นโอเคนี่คือการปฏิบัติตัวมันได้ในระดับที่สามารถป้องกันสิ่งอย่างนั้นเหล่านั้นได้โอเคไหมครับก็เลยแจ้งเพื่อกรุณาทราบนิดนึงนะครับนิดนึงได้รับโทรศัพท์ทิ้งเอาเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลุงดังๆเลยโยมขอรบกวนอีกสายหนึ่งค่ะเชิญครับพอดีผมมีอาการ
ปวดที่หลังอะค่ะอืมย่อเราก้มทำงานนี้ค่ะอืมเอาถ้างั้นตอบคำถามได้เลยก้มเดี๋ยวนี้ปวดไหมครับก้มดูสิบิดไปบิดมาใช่ไหมจะหายแล้วเหรอก้มแล้วปวดค่ะปวดนะฟังยืนตรงซะทีนี้ฟังเสียงให้ดีตอนนี้ผมช่วยแล้วนะเอาละนะพร้อมยังพร้อมค่ะอย่าลืมหายใจนะคุณโยมหูฟังเสียงหายใจเองเตรียมตัวทำตามกระบอกไม่เกิน2นาทีครึ่งยืนตรงเคารพธงชาติซะเริ่มต้นส้นเท้ากระแทกพื้นเบาๆซ้ายขวาสลับกันตึงตังตึงตังตึงตังส้นเท้ากระแทกพื้นสลับกันตึงตังตึงตังตึงตังต่อมายืนขยงเอาส้นขึ้นนะขยิงซ้ายขวาตึงแต่งแต่งอเข่าเตะขาเปลี่ยนปลางสลับกันซ้ายขวาแค่นี้ก็จะหายปวดหลังเอาละก้มเงยก้มแบบดำนาแปลว่ามือถึงพื้นเงยขึ้นมาตรงแอนซ้ายแอนขวาโยกไปโยกมาบิดตัวซ้ายขวาดีไม่ดีเสียงดังก๊อกแหละเตรียมตัวงอเข่าเตะขาเปรี้ยงไปของไม่ดีนะส่วนเกินส่วนกรรมไปอยู่กับน้องงอแต่พูดเดียวแค่นี้ถามว่าเป็นจังไดครับผมขาได้เหงื่อเลยค่ะหายเลยหายเลยโยมขึ้นเยอะเลยค่ะเลยแปลว่าไปวันๆนะเนาะถามว่ามันไปไหนรู้ไหมไม่ไปวันๆนะคะขอให้ไปอยู่กับลุงหมอขอให้ความโชคดีมาอยู่กับหนูขอหรือมันไปแล้วขอให้มันไปแล้วค่ะขอให้มันไปหรือมันไปแล้วมันยังมีอยู่นิดๆเวลาเราปิดตัวค่ะแปลว่ามันไปแล้วนะค่ะไม่ต้องขอแล้วเพราะมันไปแล้วค่ะจบไหมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับทีนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับปวดเนื้อหลังแล้วก็เยอะแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะหายไปประมาณหายไป 60% พอใจไหมครับพอใจค่ะพอใจจบข่าวเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับพอใจก็จบข่าวเอาละนิดนึงเดี๋ยวนะโอเคผมตอบนะคุณฟิสิกส์นะครับเรื่องของการดูหนังดูละครนะครับเมื่อกี้นี้สมองมันทึกหมดนั่นแหละครับมันสับสนจริงๆก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดนะครับอยู่ในสมองอยู่ในตัวเราจำเนี่ยถ้าหากว่าพูดเรื่องของพลังงานนะครับทุกคนที่มันไม่ปกติถือว่าเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์สูงมากๆๆๆๆมากเพราะฉะนั้นพอเวลาเจอพลังงานที่บริสุทธิ์จากลูกงอกมันก็จะขับออกไปโดยสับพันธันใดเรามาพูดพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์น่าจะเป็นจุดที่สำคัญที่สุดในยุคสมัยนี้นะครับแต่เรื่องอาการที่ว่าคืออาการเจ็บปวดที่ว่านั่นแหละโอเคนะแต่เวลาอธิบายจริงๆทางฝ่ายผมก็ต้องใช้พลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์กำจัดอาการที่ไม่ปกติคือมันเจ็บมันปวดออกไปขอให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้เพราะว่าผมจะไม่เปลี่ยนภาษาผมเวลาผมพูดจาแล้วนะครับมันต้องล็อกภาษากันให้ได้ซะก่อนนะครับมันจะง่ายขึ้นเยอะมากถ้าเราไม่ได้สัมผัสวัตถุโดยตรงแล้วพลังงานไม่บริสุทธิ์สามารถผ่านอากาศมาหาตัวเราได้มาได้ครับผมนะมันหนีไม่ออกอากาศที่อยู่รอบกายเราเนี่ยถือว่าไม่บริสุทธิ์หมดจำเลยครับมันหนีไม่ออกไม่มีทางออกเลยไม่มีทางหนีหรอกนะครับเพราะว่าอยู่นะเราอยู่ในท่ามกลางของสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์อากาศไม่บริสุทธิ์นะจำด้วยครับตรงนี้แม้แต่ตัวเรามีทั้งบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์อยู่ในตัวเราโอเคบริสุทธิ์อยู่ในซ่อนอยู่ในตัวเราแต่ไม่บริสุทธิ์มันมีเยอะสรุปแล้ว
ไอ้ตัวไม่บริสุทธิ์มันห้อมล้อมตัวบริสุทธิ์ในตัวเราอยู่อากาศภายนอกมันห้อมล้อมตัวเราพลังงานไม่บริสุทธิ์ในตัวเราห้อมล้อมพลังงานที่บริสุทธิ์ซึ่งอยู่ในตัวเราเนี่ยฮะเข้าใจตรงนี้ให้ได้นะเข้าใจในสิ่งนี้ให้ได้ให้ได้จริงๆแล้วมันจะง่ายลุงงอพอลุงงอพูดคุยปุ๊บมันจะกระพือปื้ดออกไปเลยมันประหลาดมากครับให้ถึงบอกว่าถ้าอยู่ใกล้ผมใช่ไหมผมใช้สองฝ่ามือกับหนึ่งความเข้าใจโอเคไหมแต่ถ้าท่านอยู่ไกลกับผมอย่างเช่นท่านอยู่หน้าจอก็ต้องให้เข้าใจเพราะเวลาโทรศัพท์มาปุ๊บมันจะง่ายเห็นไหมครับจะง่ายเยอะเลยนะขอเอาความเข้าใจเป็นตัวตั้งนะวันนี้นะครับแล้วจะง่ายทั้งหมดนะจำแม่นๆนะครับนะความเข้าใจเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเจริญทุกอย่างนะครับจำด้วยตรงนี้เป็นภาษาต้องจำบอกลูกบอกหลานด้วยเรียนหนังสือก็ต้องให้ถึงจุดแห่งความเข้าใจทุกๆวิชาที่เรียนเห็นไหมครับโอเคนะพวกที่สมองถูกทำลายไปแล้วบันทึกที่ได้ยินได้เห็นผ่านหูตากายสัมผัสเข้าสู่ใจสมองไม่สามารถบันทึกได้แบบนี้จะถูกเก็บไว้เป็นไปได้ครับสมองมันไม่เข้านะแต่เป็นอะไรเยอะเนี่ยที่ผมพูดมันไม่เข้าที่มันยากคือมันไม่เข้าใช่ไหมครับมันไม่เข้าหูคือมันไม่เข้าใจที่บอกว่ายังไงก็ไม่เข้าเพราะฉะนั้นมันต้องเปิดใจเปิดใจไปโอเพนไมด์ที่เขาพูดอะภาษาต่างด้าวโอเพนไมด์ยังไม่พอนะต้องไมด์เซตอีกทีนึงโอเพนไมด์อย่างเดียวไม่ได้ต้องเปลี่ยนใจใหม่อะอย่างเงี้ยต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ไมด์เซตอย่างเงี้ยโอเพนไมด์โอเคแล้วก็เปิดใจนะเปิดใจรับฟังว่าไปเปิดใจเปิดใจลอยใจไปเปิดใจยังดีนะเปิดใจถ้าไมด์เซตหรือเซตไมด์เซตก็แล้วกันว่าอันนี้มันต้องพลิกความคิดใหม่เลยกลับขั้วความคิดเลยเนี่ยไมด์เซตนะแต่ทางฝ่ายผมจะใช้ว่าเซต0ฝ่ายผมเนี่ยเซต0คือไมด์เซตนะเซต0มันทำได้ไหมล่ะของผมทำได้ครับเซต0พอเสร็จเราปุ๊บมันจะลงอากาลิโกทันทีฟังฝ่ายผมเห็นไหมไม่มีเวลาทันทีเห็นไหมครับทางฝ่ายผมจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพลังของพลังงานที่เซตซีโร่เนี่ยพลังงานที่บอกว่าเวลาเป็นศูนย์เนี่ยนี่ก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์เวลาต้องเป็นศูนย์นั้นไม่มีทางอื่นเลยครับไม่มีทางอื่นนี่คือวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้คือตรงนี้เองครับคณิตศาสตร์ก็ทำไม่ได้งั้นนักคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกนี้มันจะมาลงสุขภาพหมดสุดท้ายลุงงอจะเป็นคนที่ช่วยเขาหมดแหละสุดท้ายเอาผมกล้าใช้คำว่าช่วยเขาหมดเลยนะผมมีความสามารถระดับนั้นนะให้รู้ไว้รอควอนตัมคอมพิวเตอร์มาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นพ่อท่านเหล่านั้นจะมารู้จักลุงงอกผมบอกไม่เกิน5ปีหรอกเอาจริงๆไม่เกิน5ปีกล้าพูดเลยเอานะเผื่อได้ประกาศสัก10ปีแล้วนะแล้วจะรู้คนไทยจะรู้จักลุงงอกไม่เกิน10ปีเอางี้ดีกว่านะนะตั้งเป้าเลยนะครับมันก็ตรงกับพอดีเด็กเกิดหลังมกราคม37เขาจบด็อกเตอร์ประมาณนั้นครับเขาจะมีความสามารถพิเศษแล้วก็จะมาฟังลุงออกเองแล้วความคิดเขาจะปรับเปลี่ยนกันโอ้โหพลิกขั้วโลกเลยล่ะครับของไม่ดีที่ผู้ใหญ่ทำทิ้งเอาไว้เช่นกฎประกันเขาจะมาปรับแก้หมดบอกให้ทราบไว้นะครับนะแล้วคนแก่ยุคสมัยนี้สมมติว่าอายุ50ปีอีกหน่อยมันก็ตายพวกนี้โอเคไหมเด็ก15ปี50ปีเด็กหน่อยมันก็เป็น60ใช่ป่ะล่ะแล้วมันก็เสียอะไรอยู่ครับแล้วไอ้พวกเนี้ยไอ้พวก50ปี55ปีพวกเนี้ยหนักนะพวกเหลืองอำนาจพวกนี้ดูบอกให้ทราบก็แล้วพวกใช้คําว่าพวกด้วยเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้แหละครับจะถูกปรับเปลี่ยนเพราะเด็กเกิดหลังมาจะเปลี่ยนแป๊กนะให้ดูว่า ประมาณไม่เกิน15ปีเด็กกลุ่มนี้นะพอดีเนี่ยก็จะมาประจบกันในสิ่งที่ผมคิดว่าจะใช้มือถือมือถอยเนี่ยตรวจรักษากันในรูปแบบที่มันเป็นควอนตัมคอมพิวเตอร์หรือว่าควอนตัมอินเทอร์เน็ตที่จะมานะครับก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าอยากจะให้ได้ทุกคนแหละครับผมอยากจะให้ทุกคนได้อย่ามีอคติต่อกันและกันนะครับมีสุขภาพปัญหาเรื่องสุขภาพโดยบอกมาเลยนะครับไม่มีอะไรที่ลุงหนอกช่วยไม่ได้เรื่องรูปร่างกายนะครับยกเว้นเงินทองหาเองครับลุงหงอกเป็นมนุษย์ที่ไม่ยอมรับคำว่าโรคนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับก็หาทางช่วยกันนะฮะเรื่องนี้พูดไปพูดมาก็มันก็โจมตีกันละกันมันก็ไม่ถูกถ้าไม่พูดเรื่องพันอย่างนี้บ้างมันก็ไม่รู้จักไม่รู้สึกรู้สาประมาณนะผมก็เพียงแค่ว่าสะกิด
ให้ปรับความรู้สึกนึกคิดกันใหม่เถอะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพแต่เป็นญาติโกโหติกานั้นก็ตามทีผู้ที่มีอำนาจวาสนาแล้วก็พยายามเห็นผมให้ใจคนที่เกิดใหม่อย่าลังหน่อยครับพยายามเปิดทางกับบุคคลที่เขามีความสามารถพิเศษพิเศษบ้างที่จะช่วยกันดูแลลูกหลานของท่านนั่นแหละที่สุดแล้วนะครับท่านก็ไม่ไปไหนอีกแล้วก็ไปวนๆเหมือนกันนั่นแหละโอ้ยใช่ไหมครับอะไรกันนักกันหนาหรือจะรอให้สามสหายจัดการเขาหนักนะเขาเอาหนักนะให้รู้ไว้สามสหายเนี่ยลุงหลอกก็เตือนๆเอาไว้อย่าให้ถึงขั้นสามสหายจัดการโอเคไหมครับถ้าสามสหายจัดการเขาไม่ได้ฟังเสียง AMF เอ็มให้รู้ไว้เขาจัดการเอาหนักๆนะให้รู้ไว้ก็ไม่ได้เลือกที่รักมากที่ชังนะให้รู้ไว้สามสหายเขาโหซื่อสัตย์สุจริตกันเกิน150ไปแล้วให้รู้ไว้เออหนีพ้นหลอกทางน้ำบกอากาศจะหนีไปไหนมนุษย์จะรู้นะโอเคหวังว่าก็คงจะโอ้สามทุ่ม49นาทีแล้วก็เห็นน่าจะพอดีนะพี่นะเอาละแค่นี้ก็พอสำหรับวันนี้อย่าลืมวันที่4นะฮะอาทิตย์ที่4สิงหาเนี่ยก็เป็นการบรรยายธรรมะระดับพระธรรมนะครับก็อยากให้มานั่งฟังเพราะว่าผมจะปล่อยพลังงานที่บริสุทธิ์ให้มันจะเป็นสัญญาณหนึ่งให้ติดเนื้อติดตัวไปแต่เวลาคนไหนที่พาลูกหลานมานะครับถ้าหากว่าเสียงดังก็ต้องขอได้โปรดอย่าเอามาด้วยนะครับเสียงดังนะครับเพราะเวลาเขาอยู่ในห้องแล้วโทรศัพท์ต้องปิดหมดนะครับเสียงคิงกังคิงกังเนี่ยเรามักจะไม่ยอมเพราะว่าไม่อยากจะให้ใครถ้าหากว่าคนไหนที่คิดว่าคือไม่รู้มาแล้วมันต้องให้ได้อะไม่ใช่เป็นอาหารก็มีให้กินฟรีประมาณนั้นนะครับน้ำก็มีกินฟรีห้องน้ำก็มีฟรีหมดใช่ไหมฮะมันไม่ใช่ที่เล่นๆที่นี่โอเคนะเวลาผมจริงจังผมจริงจังมากนะครับเรื่องผมเห็นผมจะมีลีลาท่าทางที่อย่างเงี้ยเวลาผมเอาเรื่องผมก็เรื่องจริงนะด้วยมันจริงใจให้เป็นกิจจารักษณะกันอยากจะให้มีในเป็นรูปแบบที่ดีเพราะว่าผมก็พยายามตั้งใจที่จะให้ส่วนท่านที่มาก็ขอให้มีความตั้งใจจะมารับถ้ามันมีความต่างก็ต้องมาแชร์กันทำความต้องต่อถ้ามีความต่างกันนะครับผมก็เปิดตัวเปิดกายเปิดใจกันอย่างนี้เอาไว้ให้เสมอนะครับเรื่องนะเรื่องที่ผมมีแน่ๆกันแล้วกันผมไม่ใช่อาจารย์บางทีด้วยนะครับประมาณนั้นโอเคนะเข้าใจตรงกันหมดเรียบร้อยแล้วมีอะไรอื่นหรือเปล่าไม่มีเนาะก็ยินดีด้วยครับโทรศัพท์2 มา 3 สายก็โอเคยินดีเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยว่ากันต่ออ่ะก็พรุ่งนี้ก็ประกาศสมาชิกตามปกตินั่นแหละใช่นะจะทำแล้วก็ทำกันไปแต่มีข้อแม่หน่อยแล้วกันวะถึงทำอย่างให้พูดก็เดือดร้อนหรือว่าผลจากการทำก็ประโยชน์ตนเอาก่อนประโยชน์ตนอย่าไปให้ผู้อื่นก่อนมันผิดธรรมชาติเอาตัวก่อนถึงกินก็กินก่อนเออนะกินก่อนมันเป็นธรรมชาติอ่ะแต่กินก่อนมีมารยาทไหมทีเดียวมนุษย์เห็นไหมครับใช่ไหมต้องรักษาระยะรู้จักกันบัฟเฟอร์บัฟเฟอร์รับเฟ่บุฟเฟ่กันแล้วกันบัฟเฟอร์กันแล้วกันนะอย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นการต่อแถวผมจะจอแถวหลังในแล้วไง มักจะเป็นสายคนท้ายๆแต่มันเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวมันจะกลายเป็นไม่จริงมั้งลุงออกพอเวลาเปิดฟอก็ก่อนอื่นเลยไม่ใช่เหรอ อ้าวก็ฐานะพูดเปิดฟอก็พอไหวนะ เปิดฟอร์ก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละโอเคไหมนอกนั้นมีอะไรขอให้พอกินพอใช้หรือกินหรือใช้เราขอเราพอปกป้องคุ้มครองการงานบริวารยับมิตรทั้งหมดทั้งปวงนะครับเดินทางใกล้ๆใช้ขวาหน้าหลังลากบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกอากาศพระราชพานะของพระศรีอริยเมตตาที่ผมเรียกว่าสามสหายนั่นแหละครับพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑเขาจัดทำหน้าที่ของเขาเองคนดีเขาจะปกป้องคุ้มครองคนไม่ดีเขาจะจัดการไม่เลือกหน้าพระหน้าเนนให้รู้ไว้หมดราพนาศูนย์เด็ดขาดมันถึงยุคของเขานะสรุปเนาะก็เอวังเวทกตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตาภู Thank you very much จบข่าวครับผม